ย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @dw13สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Profit ลงทุนฉลาดไม่พลาดตั้งแต่คิดนะคะวันนี้พบกับปอมปริชาพรหมโยธีและทีมงาน Channel 8 Thailand เช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะคุณผู้ชมแล้วก็ช่องทางการรับชมนะคะย้ำกันเช่นเคยค่ะมีหลากหลายช่องทางที่คุณผู้ชมจะรับชมได้เผื่อเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเพจFacebook เวลาไลฟ์มันชอบมีปัญหาเนาะมันก็จะมีหลากหลายช่องทางนะคะคุณผู้ชมเพราะเราเป็นสตรีมมิ่งทีวีชมทางด้านอินเทอร์เน็ตเนี่ยมีอินเทอร์เน็ตชมได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านเว็บไซต์ www.channel8thailand.com นะคะรวมไปถึงนะคะทางด้านของตัวแอปพลิเคชันคุณผู้ชมก็สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะเสิร์ชหา channel channel แล้วก็สัญลักษณ์เลข8เป็นสีชมพูสีม่วงดาวน์โหลดได้เลยนะคะ2ช่องทางนี้เป็น HD นะคะอีก1ช่องทางที่จะ proudly present ค่ะคุณผู้ชมต่างประเทศเขาใช้กันนะใช้กันแล้วก็เป็นที่ฮิตกันมากเลยนะคะอุปกรณ์ Roku TVทุกรุ่นค่ะหน้าตาเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมคะนี่เลยคือมีแค่ตัว USB เสียบเข้ากับ HDMI ของทีวีคุณผู้ชมต่ออินเทอร์เน็ตปั๊บชมได้ชมทีวีนะได้ 3,000 กว่าช่องทั่วโลกในนั้นก็จะมีทั้งหนังทั้งซีรีส์ทั้งข่าวทั้งกีฬานะคะและที่สำคัญคุณผู้ชมสามารถดู YouTube ได้โดยไม่ต้องไปรบกวนกับในส่วนของโทรศัพท์หรือว่าแท็บเล็ตของคุณผู้ชมคือสามารถโทรเข้าโทรออกได้ตามปกติแล้วก็ความบันเทิงยังคงอยู่ตรงหน้าเหมือนเดิมนะคะเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตค่ะคุณผู้ชมก็สามารถพกพาตัวนี้เนี่ยไปได้ต่างประเทศก็ได้ต่างจังหวัดก็ได้นะคะอยากดูจอใหญ่ก็นี่แหละค่ะเสียบตัวนี้ขึ้นจอได้เลยมีเน็ตเท่านั้นนะคะแล้วก็อีก1ช่องทางค่ะคุณผู้ชมคะ www.wellnessmarkshop.com นะคะสามารถรับชมได้และอีก1ช่องทางค่ะHBP Channel นะคะก็รับชมได้สะดวกช่องทางไหนมีอินเทอร์เน็ตก็ชมช่องทางนั้นได้เลยนะคะทีนี้กลับมาที่เรื่องการลงทุนของเราเมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยแหมปิดไปได้อย่างสวยงาม 1573.19 จุดเริ่มเห็นแววที่จะโค้งขึ้นแล้วนะดูจากกราฟนะคุณผู้ชมนะถึงแม้ว่าจะแกว่งแคบๆแต่มันมีเขาเรียกว่าอะไรมีแสงประกายระยิบระยับที่เห็นอยู่นะประกายแห่งความหวังว่าจะไปต่อนะคะเดี๋ยววันนี้ลุ้นกันต่อนะคุณผู้ชมน่าจะไปแหละเพราะว่าต่างประเทศเนี่ยดูดีทีเดียวดูดีอย่างไรนี่แหละค่ะดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq นะคะบวกกันท่วนหน้าเลยนะคะสาเหตุนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐนะคะหรือว่าส.ส.นี่แหละก็มองแนวโน้มว่าแผนปฏิรูปภาษีผ่านความเห็นชอบของสภาคอนเกรสเนี่ยน่าจะมีโอกาสเป็นไปได้สูงโอ้โหนี่เราเพิ่งได้ยินข่าวดีว่าแผนของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยในยุคของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมันจะมีความเป็นไปได้ที่จะผ่านนะเดี๋ยวลุ้นกันนะคุณผู้ชมก็เลยส่งผลให้ดาวโจนส์ S&P 500แล้วก็ Nasdaq บวกกันทั่วหน้านะคะและทีนี้มาดูกันต่อเช้าวันนี้ภูมิภาคเอเชียค่ะนิเคอิญี่ปุ่นบวกไป 0.48% เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตของจีนบวกไป 0.01% ฮั่งเซ็งฮ่องกงบวกไป 0.52% เวตเต็ดไต้หวันบวกไป 0.29% นะคะส่วนคอสปีเกาหลีใต้เช้าวันนี้บวกไป 0.02% อินโดนีเซียบวกไป 0.25% ฟิลิปปินส์บวกไป 0.07% แล้วก็สเตรทไทม์สิงคโปร์บวกไป 0.23% ด้วยกันนะคะมาตามกันต่อในเรื่องของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกค่ะนี่ก็ถือว่าน่าจะเป็นข่าวดีนิดนึงนะมีแรงหนุนเข้ามานะคะเพราะว่าในรอบสัปดาห์นี้เดี๋ยวมันจะมีการรายงานเรื่องข้อมูลน้ำมันสำรองน้ำมันดิบสำรองของสหรัฐนะพวกน้ำเชื้อเพลิงทั้งหลายค่ะเบนซินสำรองอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เขาเป็นสต็อกน้ำมันเอาไว้เป็นข้อมูลรายสัปดาห์นะคะซึ่งมีการคาดการณ์ว่าน่าจะลดลงลดลงแปลว่าอะไรแปลว่าคนใช้กันเยอะไงล่ะคะนั่นแหละก็เลยส่งผลให้ราคาน้ำมันขยับขึ้นมานิดนึง47.64 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลพอมีแต่เรื่องดีๆแน่นอนล่ะค่ะทองคำนะคะเป็นภาพอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะ 1,291 ดอลลาร์ถ้วนนะคะที่ปิดเมื่อวานนี้แล้วก็ค่าเงินบาทเหมือนเดิมสวัสดีค่ะเหมือนเดิมแข็งเหมือนเดิมไม่ได้ไปไหนเลยนะแข็งแบบคงที่มากเลย33.21 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะเอาละค่ะทีนี้คุณผู้ชมอย่างที่ปอมได้เกริ่นไปตั้งแต่รอบสัปดาห์ที่แล้วคือจะบอกว่าเราเนี่ยพวกเราเองเนี่ยอยู่ในเทรนด์
ของการใช้อินเทอร์เน็ตใช่ไหมคะตอนนี้ไลฟ์สไตล์ของเราเนี่ยเปลี่ยนไปมากเลยจากเมื่อก่อนที่เรานั่งดูทีวีหน้าจอก็ดีนะคะแล้วก็เวลาที่จะสมมุติถ้าเรามีธุระเนี่ยเราก็จะพลาดโอกาสที่จะดูในส่วนของรายการเหล่านั้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพอเรามีอินเทอร์เน็ตเข้ามาปุ๊บเนี่ยนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่ามันทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปเราอยู่กับโทรศัพท์อยู่กับหน้าจอแท็บเล็ตต่างๆอยู่กับคอมอยู่ทุกอย่างที่มันพกพาได้เนี่ยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยดูทีวีเห็นไหมดูปอมเนี่ยคุณผู้ชมยังดูผ่านอินเทอร์เน็ตเลยนะคะแล้วก็เวลาสั่งซื้อสินค้าหลายๆคนเริ่มสั่งซื้อสินค้าออนไลน์เนาะปอมก็เป็นหนึ่งในนั้นสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ไม่ค่อยไปไหนเนาะก็เพราะฉะนั้นเนี่ยจำได้ว่าอาทิตย์ที่แล้วปอมเกริ่นว่าปอมไปเป็นพิธีกรงานหนึ่งนะคะของบลจ.แลนด์แอนด์เฮาส์งานนี้เนี่ยเขานำเสนอในส่วนของกองทุนที่เกี่ยวข้องกับไลฟ์สไตล์ซึ่งเป็นเทรนด์ที่มาอย่างแบบชัดเจนแล้วมีโอกาสการเติบโตอย่างมากด้วยนะคะกองทุนนี้ชื่อว่า LH Global Lifestyle Equity Fund นะคะหรือว่า LHG Life E นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยตามสัญญาเราไม่อยากจะให้คุณได้พลาดโอกาสการลงทุนครั้งนี้นะคะที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจติดเทรนด์ปอมเนี่ยจะบอกเลยเป็นหนึ่งในนั้นที่ลงทุนแล้วด้วยนะคะตอนนี้ติดต่อเรียบร้อยแล้วว่าจะลงกองนี้เพราะว่าเราเห็นเทรนด์มาแล้วอ่ะจะรอช้าอะไรเราจะไปอยู่ปลายเทรนด์เหรอคะเพราะฉะนั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาพูดคุยรายละเอียดกันเลยนะคะกับทางด้านของคุณวิรัติวิทยาศรีธาดาค่ะผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนบลจ. Land & House นะคะสวัสดีค่ะคุณวิรัติค่ะครับสวัสดีครับค่ะเดี๋ยวขอรบกวนเพิ่มเสียงคุณวิรัติให้นิดนึงนะคะไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยทีนี้คุณวิรัติเริ่มต้นเนี่ยคือเมื่อกี้เล่าคร่าวๆให้กับคุณผู้ชมฟังไปแล้วนะคะว่าตอนนี้เทรนด์มันมายังไงแต่คุณผู้ชมอาจจะยังไม่เห็นภาพนะคะก็อยากจะให้คุณวิรัติเล่านิดนึงว่าตอนนี้เนี่ยภาพสภาวะปัจจุบันนี้เนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างคะการเคลื่อนไหวของเทรนด์ต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะครับผมก็จริงๆภาพหลักเนี่ยก็คือเรื่องของไลฟ์สไตล์เนี่ยว่าตอนนี้มันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากนะครับแต่ที่ไลฟ์สไตล์ของคนเราเนี่ยหรือการใช้ชีวิตทั่วไปเนี่ยที่มันเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเนี่ยเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันเป็นจุดที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคของคนนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะครับเราอยู่กับการส่งจดหมายใช่ไหมฮะพอส่งจดหมายเสร็จก็เป็นการโทรศัพท์บ้านหากันใช่ไหมครับแล้วก็เป็นส่งอีเมลนะครับล่าสุดก็เป็นเทคข้อความนะครับจริงๆเร็วกว่านั้นก็คือการส่งสติ๊กเกอร์หากันเพราะนั้นต้องบอกว่าพัฒนาการในเรื่องของการติดต่อสื่อสารกันเนี่ยมันค่อนข้างเร็วมากนะครับทีนี้ถามว่าอุปกรณ์ล่ะที่ใช้คืออะไรเขาบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นลักษณะว่าถ้าเราอยากจะคุยกันอะไรเงี้ยฮะเราก็ต้องขับรถมาหากันใช่ไหมฮะแต่ณวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยมันสามารถสื่อสารกันผ่านสมาร์ทโฟนละนะครับสมาร์ทโฟนเนี่ยถือว่าเป็นเราเรียกได้ว่ามันเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ดีทีดีนี่เองนะฮะเพราะว่าตัวไอ้สมาร์ทโฟนเนี่ยสามารถทำได้ทั้งทำงานใช่ไหมฮะเราสามารถส่งเมลนะครับสามารถทำงานผ่านตัวสมาร์ทโฟนได้เราสามารถถ่ายรูปใช่ไหมฮะเล่นเกมนะครับซื้อสินค้าโอนเงินนะครับหรือแม้กระทั่งณวันนี้เนี่ยเราจะซื้อหุ้นขายหุ้นเนี่ยเราก็ใช้มือถือทำได้ใช่ไหมครับทีนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอเทรนด์มันเปลี่ยนไปอย่างนี้เนี่ยเราเลยมานั่งดูว่าเอ๊ะในแง่ของธุรกิจล่ะถ้าเรามองในแง่ของบริษัทล่ะว่าในแง่ของไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเรามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็พบว่าในแง่ของบริษัทเองเนี่ยมีทั้งคนที่ได้ประโยชน์แล้วก็คนที่เสียประโยชน์ใช่ไหมครับเพราะว่าต้องบอกว่าพอเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนเนี่ยมันทำให้การใช้ชีวิตเนี่ยมันเร็วมากขึ้นทีนี้เราก็พบว่าเอ๊ะบางบริษัทเนี่ยนะครับมีการสร้างกำไรอย่างค่อนข้างเติบโตค่อนข้างดีมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับเราก็เลยนั้นมานั่งดูนะฮะทีนี้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเห็นภาพชัดๆนะครับว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคยังไงนะครับอย่างสมมติว่าอีคอมเมิร์ซนะฮะสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าใช่ไหมครับเราต้องเดินเข้าไปที่ร้านเลือกซื้อสินค้าแต่ณวันนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราสามารถช้อปปิ้งออนไลน์ได้ก็คือเราสามารถช้อปปิ้งต่างๆเนี่ยโดยใช้มือถือไม่ว่าเราจะอยู่ที่บ้านเราจะอยู่ที่ทำงานเราจะอยู่บนถนนนะครับเราช้อปปิ้งได้เลยนะครับอย่างไทยแลนด์เองเนี่ยใกล้ๆตัวก็ Lazada ใช่ไหมครับใช่พร้อมนี่ลูกค้าเลยไม่อยากจะบอกครับผมทีนี้ถ้าไปดูเทรนด์ตรงนี้เนี่ยไปดูในอเมริกานะฮะอีคอมเมิร์ซในอเมริกาต้องบอกว่าถามว่าสัดส่วนมันเป็นยังไงแล้วกันเทียบกับเรื่องของรีเทลสเปนดิ้งในอเมริกาต้องบอกว่าก่อนช่วงปี2010เนี่ยนะครับปรากฏว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยหรือว่าการช้อปปิ้งผ่านที่เป็นออนไลน์มีสัดส่วนต่ำกว่า 5% นะฮะประมาณ 10% นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสัดส่วนเขาแบ่งแชร์นะครับไปประมาณ 10% แล้วของ retail spending ในอเมริกาค่ะซึ่งเราก็ไปดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นประเทศอื่นๆทั่วโลกล่ะก็พบว่าจีนเองเนี่ยก็ปรากฏว่า
แชร์ของตัวอีคอมเมิร์ซในตลาดที่เป็นรีเทลสเปนดิ้งเนี่ยอยู่ประมาณ 12% ที่ถามว่าใครได้ประโยชน์ล่ะครับผมได้ประโยชน์คือว่าอย่าง Amazon เองที่เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในอเมริกานะครับAlibaba เองที่ค่อนข้างดังในจีนเนี่ยก็2บริษัทเนี้ยค่อนข้างได้ประโยชน์ค่อนข้างมากแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตค่อนข้างมากก็เหมือนที่ผมบอกไปว่าในแง่ของแชร์เองเนี่ยแล้ววันนี้เขาแบ่งแค่ 10% เองของ Digital Spending เพราะนั้นมันยังมีรูมให้เขาโตได้ค่อนข้างเยอะมากค่ะมันก็เป็นภาพนึงที่จะเห็นได้ว่าธุรกิจออนไลน์เองเนี่ยนะครับมันค่อนข้างได้ประโยชน์มากจากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนไปนะครับทีนี้ลองไปดูในแอเรียอื่นเกมเหมือนกันก็แปลกมากที่ว่าบริษัทที่เป็นเกมเนี่ยมีการเติบโตของกำไรค่อนข้างมากนะครับทีนี้เราลองไปดูว่าเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าต้องบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้านึกภาพเวลาเราจะเล่นเกมเนี่ยนะเราต้องเล่นผ่านที่บ้านถูกไหมฮะเป็นเครื่องคอนโซลที่บ้านแต่ทีนี้การว่าณวันนี้เนี่ยมันมีเรื่องของมือถือเข้ามาเกี่ยวข้องสมัยก่อนเราใช้3310ในแง่ของมือถือเห็นได้เราเล่นเกมงูเป็นภาพจอขาวดำแต่ณวันนี้เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปละเราเล่นโปเกมอนโกเอ่ยหรือว่าเล่น Star Wars เอ่ยนะครับเราชัดเล่นผ่านมือถือเพราะว่าความคงคมชัดในมือถือเนี่ยมันมีค่อนข้างมากค่ะทีนี้มันก็จะมีอันล่าสุดเนี่ยถ้าใครไปเดินตามห้างก็จะเห็นเป็นแว่นตาเสมือนจริงเป็น VR อือใช่ๆทีนี้จะบอกว่าอันเนี้ยมันสื่ออะไรเราก็คือเทคโนโลยีมันเปลี่ยนจากเครื่องคอนโซลที่บ้านเป็นเล่นผ่านมือถือเป็น VR นะครับจุดที่เราเห็นคือแพลตฟอร์มครับแพลตฟอร์มว่าอุปกรณ์เนี่ยต้องบอกว่าอุปกรณ์มันรองรับการเล่นเกมเยอะมากทีนี้พออุปกรณ์เทคโนโลยีเปลี่ยนเนี่ยทำให้อุปกรณ์รองรับการเล่นเกมมากเนี่ยมันก็ทำให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายมันกว้างขึ้นค่ะฉะนั้นมันก็ทำให้จำนวนคนที่เล่นเกมเนี่ยหรือว่าความต้องการเกมเนี่ยมันมีมากขึ้นเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ธุรกิจเกมโตแต่ถ้าเราลองไปลงลึกในรายละเอียดเนี่ยต้องบอกว่าในแง่ของเกมเองเนี่ยสมัยก่อนเราซื้อผ่านซีดีอย่างนี้นะใช่แต่วันนี้เนี่ยกลายว่าถ้าเราจะเล่นเกมเราสามารถดาวน์โหลดได้เลยสมมติอยากเกมคุกกี้รันหรือว่าโปเกมอนเนี่ยผมสามารถดาวน์โหลดได้เลยนะครับต้องบอกว่าต้นทุนพวกนี้เนี่ยมันต่ำมากเมื่อเทียบกับสมัยก่อนนะครับซึ่งจุดนี้เองก็ทำให้บริษัทเกมเนี่ยเติบโตค่อนข้างมากจริงๆแล้วมันก็มีอีกหลายแอเรียเช่นธีมของการท่องเที่ยวต้องบอกว่าในแง่ของการท่องเที่ยวเองเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยในแง่ของไลฟ์สไตล์คนก็คือเวลาไปเที่ยวเนี่ยส่วนใหญ่ไปกับทัวร์แต่ณวันนี้พอโลกอินเทอร์เน็ตเปิดกว้างมากขึ้นคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นเนี่ยคนก็เป็นลักษณะของการแบ็คแพคละอีกภาพของการแบ็คแพคเองเนี่ยเวลาคนจองตั๋วเนี่ยก็จะแจ้งผ่านอย่าง Booking เองอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ใช่ Booking เองก็เป็นบริษัทที่ได้ประโยชน์นะครับจากการที่การท่องเที่ยวมันเติบโตขึ้นนะครับเขาก็ได้รับทั้งค่าสปอนเซอร์เองหรือว่าเป็นแชร์ลิงเองจากรายได้ที่เข้ามานะครับก็จะเห็นได้ว่าอย่าง World Tourism Organization นะฮะเขาบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนท่องเที่ยวทั่วโลกประมาณ 1,200 ล้านคนเขาแคร์ว่าปี2020เนี่ยนะฮะมันโตได้ถึง 1,800 ล้านคนนะครับแต่ว่ามีอัตราการเติบโตของคนที่เที่ยวอยู่ประมาณ 50% อันนี้ก็เป็นเทรนนึงก็เป็นเทรนท่องเที่ยวนะครับก็เห็นได้ว่าไลฟ์สไตล์ของคนมันค่อนข้างเปลี่ยนทีนี้เราก็คิดว่ามันก็จะมีทั้งผู้ที่ได้ประโยชน์แล้วก็ผู้ที่เสียประโยชน์นะครับก็เป็นไลฟ์สไตล์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปค่ะทีนี้ต้องมาถามนิดนึงว่ากลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือมันเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะมันเป็นยังไงกันบ้างอะคะครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไปคุยกับจริงๆเราคุยกับผู้จัดการกองทุนหลายเจ้าเหมือนกันนะครับในแง่ของเรื่องว่าเราพอเราดูเรื่องของเทคโนโลยีเองที่เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคเองนะครับหรือว่าในแง่ของภาพเศรษฐกิจที่มันดูดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นสหรัฐเองยุโรปเองเนี่ยแล้วเราก็คิดว่ามันทำให้การจ้างงานดีขึ้นการใช้จ่ายดีขึ้นเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะทีมคอนซัมชันน่าสนใจครับเราคุยกับหลายเจ้ามากจนเรามาเจอทาง Investco ซึ่งเป็นบริษัทที่ค่อนข้างใหญ่นะครับก็ใหญ่เป็นแบบ17ในอเมริกาอันดับที่6ของโลกนะครับก็ไปดูแง่ performance เนี่ยย้อนหลังนะฮะถ้าเป็นช่วง1ปีย้อนหลังเนี่ยเขาได้ 30% นะครับเทียบกับ benchmark สัก 16% นะครับ3ปีย้อนหลัง 45% นะครับเทียบกับ benchmark ประมาณ 27%และ5ปีย้อนหลังเขาได้ประมาณ 140% นะครับเทียบกับเบสมาร์ก 100% นะครับก็เห็นได้ว่าเขาบริหารได้ค่อนข้างดีมากนะครับก็เหมือนที่บอกว่าเราคุยกับเขาแล้วเขาก็จับว่าโอเคคอนซัมชันเป็นตัวหลักว่าการบริโภคดีขึ้นแน่ๆเพราะว่าเศรษฐกิจโลกมันดีขึ้นนะครับแล้วก็เขาเอาธีมว่าเทคโนโลยีมันเปลี่ยนเขาก็เลยบอกว่าถ้าเทคโนโลยีเปลี่ยนล่ะเรามาดูว่าพอเทคโนโลยีเปลี่ยนแล้วก็พฤติกรรมการบริโภคเปลี่ยนใครได้ประโยชน์จากการที่เทคโนโลยีเปลี่ยนนี่ก็เป็นค่อนข้างตอบโจทย์ค่ะคือในแง่ของตัวกองทุนที่เราไปลงทุนเนี่ยจะเป็นกองทุนของ Invesco ใช่ไหมคะซึ่งกองทุนของ Invesco เนี่ยถ้ามันดู performance ของกลุ่มนี้ที่เขาไปลงทุนเนี่ยค่ะที่เกี่ยวข้องกับ lifestyle trend ที่มันมาเนี่ยคือ performance เนี่ยคือชนะ benchmark อย่างสม่ำเสมอด้วยต้องครับใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ทีนี้มาถามกันต่อว่าแล้วอย่างนี้
คืออยากให้ย้ำในเรื่องของปัจจัยที่สนับสนุนกันอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อกี้ฟังมาคร่าวๆแล้วคือเทรนด์มันมาแล้วล่ะทีนี้ถ้าเปรียบเทียบกับสื่ออื่นๆอย่างเงี้ยล่ะคะไม่ถึงว่าอะไรนะสื่ออื่นคือโทรศัพท์มือถือเนี่ยเปรียบเทียบกับสื่ออื่นในอดีตสื่อที่เป็นทรดิชันนลเนี่ยค่ะโอเคก็บอกว่าจริงๆในแง่ของมือถือเองเนี่ยต้องบอกว่าเทรนด์ค่อนข้างเปลี่ยนก็ในแง่ที่ว่าสมัยก่อนเนี่ยคนเราเวลาบริโภคสื่อเนี่ยบริโภคผ่านทีวีสื่อสิ่งพิมพ์นะครับวิทยุหรือว่าเป็นคอมพิวเตอร์แต่ว่าต้องบอกว่าในแง่ของมือถือเองเนี่ยในแง่ของแชร์ที่คนใช้เวลากับตรงนี้เนี่ยใช้มากขึ้นนะครับสมัยปี2010เนี่ยมันอยู่ประมาณ 5% ค่ะแต่ที่มันโตมาเป็น 30% แล้วสำหรับปี2016นะครับแล้วผมคิดว่าเทรนด์นี้มันคงเป็นไปเรื่อยๆนะครับภาพมันก็ค่อนข้างชัดเจนคือเราเห็นการเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆของการใช้โทรศัพท์มือถือแล้วก็ในส่วนของแท็บเล็ตแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 29% แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยหลายๆคนก็มองว่าเราช้าไปหรือเปล่าที่จะเข้ามาลงทุนตอนนี้เนี่ยค่ะครับผมคือในแง่ของความช้าเนี่ยผมอยากให้ย้อนกลับไปในที่ก็คือว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างอีคอมเมิร์ซเองนะครับผมต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยในแง่ของแชร์ของเขาเนี่ยแบ่งแค่ 10% เองนะครับในแง่ของรีเทลสเปนดิ้งทั้งหมดของอเมริกาหรือว่าจีนเองเนี่ยเพราะนั้นภาพเนี้ยค่อนข้างชัดว่ามันยังโตได้อีกเยอะนะครับทีนี้เราก็คุยว่าเอ๊ะอะไรมันคือเหมือนเป็นข้อจำกัดว่าเอ๊ะทำไมมันถึงแค่ 10% เองนะครับต้องบอกว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคนยังไม่ค่อยเชื่อมั่นเท่าไหร่ในแง่ของการซื้อของนะครับว่าปลอดภัยเนาะใช่ถูกต้องแต่ต้องบอกว่าอย่างตัวอาลีบาบาเองเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ว่าเขาสร้างอาลีเพย์ขึ้นมานะครับอย่างอาลีเพย์เนี่ยมันเป็นคล้ายๆเป็นแมคานิซึมอย่างนึงที่มันช่วยให้คนมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายเนี่ยนะครับผู้ซื้อเนี่ยต้องได้รับของก่อนนะครับคือในแง่ของผู้ซื้อเองเนี่ยเวลาซื้อของเนี่ยนะครับเขาเอาเงินไปไว้ที่อาลีเพย์นะครับทีในแง่ของผู้ขายเองเนี่ยนะครับเขายังไม่ได้เงินในวันที่เขาปล่อยของออกไปเขาจะได้เงินก็ต่อเมื่อของเนี่ยจะอยู่ในมือของผู้ซื้อแล้วอย่างเงี้ยเพราะนั้นตรงนี้มันก็ทำให้ตลาดมันมีความเชื่อมากขึ้นแล้วผมก็คิดว่าทำให้ธุรกิจในแง่ของตัวอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยมันเติบโตได้มากขึ้นหรือว่าอย่างธุรกิจเกมเองเนี่ยผมต้องบอกว่าในภาพถัดไปเนี่ยเราเริ่มเห็นว่าเทรนด์ของคนเนี่ยนะครับต้องบอกว่าในแง่ของคนที่บริโภคแล้วกันต้องบอกว่าในแง่ของ Gen X นะครับหรือว่า Millennial หรือว่า Gen Z เนี่ยนะครับอินแคร์ในแง่ของประชากรทั้งหมดในโลกนะครับประมาณ 80% นะครับแล้วก็พวกนี้เองก็บริโภคค่อนข้างเยอะนะครับในพวกของไลฟ์สไตล์ที่เป็นประมาณนี้ผมคิดว่าเทรนด์นี้มันคงยังไปได้แล้วก็ผมคิดว่ามันเป็นเมกะเทรนด์มันไม่ใช่แค่เทรนด์ที่เทรนด์แค่เป็นชั่วคราวค่ะซึ่งเราเพิ่งอยู่แค่ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นเองยังมีรูมหรือว่ามีช่องที่จะโตขึ้นมาอีกเยอะเลยใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องนี่เดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยก่อนที่เราจะคุยกันต่ออยากจะให้คุณผู้ชมถ้าอยากจะถามรายละเอียดนะถามได้นะคะคุณผู้ชมไม่ได้จำกัดแค่เรื่องหุ้นนะคะวันตอนนี้เนี่ยช่วงนี้ขอถามเกี่ยวกับเรื่องของกองทุนนี้เผื่อท่านใดสนใจคือปอมอยากจะย้ำอีกครั้งว่าทำไมปอมถึงนำเรื่องนี้มาฝากคุณผู้ชมกันเพราะว่าปอมดูแล้วเนี่ยเรื่องของเทรนด์ที่มาเนี่ยคุณผู้ชมก็เห็นอยู่ว่าเราเนี่ยใช้อินเทอร์เน็ตหนักมากคือใช้ทุกเรื่องอ่ะดูทีวีปัจจุบันนี้ยังใช้อินเทอร์เน็ตเลยซื้อของออนไลน์ก็ซื้อนะคะการบริโภคต่างๆใครที่เล่นเกมก็ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์แล้วไม่ใช่แค่ฝั่งเราที่เป็นผู้บริโภคยังมีฝั่งของผู้ประกอบการด้วยที่เขาจะได้รับในส่วนของเม็ดเงินโฆษณาเข้ามาด้วยใช่ไหมคะคุณวิลาศคะใช่ครับก็จะเป็นเรื่องของเม็ดเงินโฆษณาด้วยเหมือนที่บอกว่าถ้าเราดูในแง่ของแชร์นะครับว่าคนเราเนี่ยเหมือนที่ผมเล่าไปว่าการบริโภคสื่อเนี่ยจะมีทั้งทีวีนะครับทั้งวิทยุทั้งสื่อสิ่งพิมพ์อย่างเงี้ยนะครับต้องบอกว่าในแง่ของเม็ดเงินโฆษณาเนี่ยณวันนี้เนี่ยถ้าไปดูในแง่ของแชร์ในแง่ของคนที่ใช้นะครับใช้เวลากับมือถือเนี่ยต้องบอกว่าเขาใช้เวลา 29% นะครับในช่วงเวลาว่างใช้กับมือถือแต่ปรากฏว่าเม็ดเงินในแง่ของโฆษณาที่ลงไปสื่อพวกนี้เนี่ยมันแค่ 20% เองเพราะฉะนั้นมีรูมให้โตได้อีกค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นความไม่สมเหตุสมผลอยู่ในแง่ที่ว่าคนใช้เวลากับตัวมือถือเยอะแต่การว่าเอาเงินไปเม็ดเงินไปลงกับตัวมือถือน้อยนะครับแต่การว่าอย่างสื่อสิ่งพิมพ์เองเนี่ยต้องบอกว่าณวันนี้เนี่ยคนใช้สื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยแค่ 4% นะฮะแต่การว่าเม็ดเงินทั้งหมดที่แบ่งเป็นสัดส่วนของโฆษณาที่ไปอยู่ในสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยมันประมาณ 15% เพราะฉะนั้นนี่มันเป็นเทรนด์ที่มันยังขัดแย้งกันอยู่แล้วผมคิดว่ามันก็น่าจะทำให้ภาพตรงนี้มันเพิ่มขึ้นได้สำหรับตัวมือถือเองค่ะทีนี้มาถามในแง่ของรายละเอียดกองทุนนี้กันนิดนึงว่ากองทุนนี้เราเริ่มในส่วนของ IPO นี่เมื่อไหร่ยังไงกันบ้างคะครับผมก็จะ IPO ในช่วงวันที่21ถึง29สิงหาคมนะครับค่ะแล้วก็ขั้นต่ำอยู่ที่ 5,000 บาทค่ะ 5,000 บาทขั้นต่ำใช่ครับผมก็คิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมเล่าอย่างนี้แล้วกันว่าเราเนี่ยอยากให้นักลงทุนเนี่ย
ที่มีการลงทุนในหุ้นไทยนะครับอยากให้กระจายความเสี่ยงไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศบ้างครับเพราะว่าเวลามันเกิดความเสี่ยงที่เป็นจำเพาะของเมืองไทยเนี่ยนะครับเราก็จะได้กระจายความเสี่ยงจากที่เราไปลงทุนต่างประเทศใช่ไหมอันที่หนึ่งนะครับอันที่สองคือต้องบอกว่าวันนี้เองเนี่ยหุ้นไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ดีนะครับแต่แค่ต้องบอกว่าอัตราการเติบโตของกำไรเนี่ยมันค่อนข้างต่ำวันนี้ต้องบอกว่าอย่างจากคอนเซนซัสในบูมเบิร์กเนี่ยปีนี้ทั้งปีเราโต 8% นะครับในแง่ของกำไรของบริษัทจดทะเบียนนะครับแต่ต้องบอกว่าเราก็พยายามหาช่องทางหรือเพิ่มช้อยการลงทุนก็คือพยายามไปหาหุ้นที่มีอัตราการเติบโตของกำไรที่ประมาณเป็นดับเบิลดิจิตนะครับซึ่งอย่างพวกคอนซัมชันเองนะครับมันก็โตสักประมาณ 20% นะครับผมคิดว่าจุดนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงแล้วกันนะครับอันที่3เนี่ยต้องบอกว่าไทยแลนด์เนี่ยเราเห็นภาพ GDP มันดูดีขึ้นแหละนะครับแต่ภาพรวมมันในแง่ของภาพรวมตัวเลขมันดูดีขึ้นแต่มันก็โตแค่บางเซกเตอร์นะครับทีนี้พอไปดูของในแง่ของต่างประเทศเองนะครับว่าจะเป็นอเมริกาเองยุโรปเองเนี่ยเขาก็ค่อนข้างโตเล่นค่อนดีอย่างอเมริกาเองเนี่ยต้องบอกว่าเขาเคยว่างงานสัก 10% นะครับอัตราการว่างงาน 10% วันนี้เขาอยู่สักประมาณ 4% นะครับจริงๆแล้วภาพของคนอเมริกาเนี่ย 5% คือเต็มที่แล้วสำหรับในแง่ของการว่างงานเพราะนั้นถ้าอยากให้คน 5% นี้มาทำงานเนี่ยเขาต้องออฟเฟอร์ในแง่ของค่าจ้างให้มากขึ้นทีนี้ภาพของการออฟเฟอร์ค่าจ้างมากขึ้นเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือว่าคนเนี่ยมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นพอมีเงินในกระเป๋ามากขึ้นเนี่ยเขามีความมั่นใจในการใช้จ่ายเราจะเห็นได้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นในการบริโภคของอเมริกาเนี่ยโตค่อนข้างดีมากเพราะนั้นผมคิดว่าพอเขามีเงินมากขึ้นเนี่ยเขาก็อยากจะใช้จ่ายมากขึ้นมันก็เป็นธีมที่ว่าทำไมเราถึงคิดว่าคอนซัมชันน่าจะมาค่ะทีนี้ถามนิดนึงว่ากองทุนอื่นในประเทศอะค่ะในประเทศไทยมีประเภทแบบของเราไหมคะมีแบบเหมือนของเราไหมคะจริงๆผมต้องบอกนี้ว่าคนอื่นเนี่ยที่เที่ยวที่เราดูเนี่ยเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่เป็น 100% คือเป็นเพียวเทคเลยนะครับก็คือลงเทค 100% แต่ต้องบอกว่าในแง่ของกองนี้เองเนี่ยเรามีเทคประมาณ 30% เป็นเทคโนโลยีเนี่ย 30% แล้วก็เทคโนโลยีที่เราเป็นเนี่ยจะเป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวกับการบริโภคซะด้วยส่วนใหญ่นะครับเหมือนที่ผมบอกไปอาลีบาบาอเมซอนนะครับ Facebook นะครับหรือว่าเรื่องเป็นเกมนะครับเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมันเกี่ยวกับการบริโภคทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นว่าของเราเองเนี่ยต้องบอกว่าเราค่อนข้างเป็นจุดที่ diversify จากคนอื่นแล้วกันเพราะว่าคนอื่นมี100ของเรามี30แล้วอีก 70% เราไปเน้นในแง่ของ consumption ว่าเมกาพื้นตัวยุโรปพื้นตัวนะครับเราก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นของเราค่อนข้างแตกต่างจากคนอื่นนะครับค่ะกองทุนนี้เหมาะกับใครบ้างคะจริงๆเหมือนที่บอกไปนะครับว่าจริงๆโฟกัสหลักของเรามี2ลูกค้าเป้าหมายนะครับลูกค้าเป้าหมายแรกเนี่ยเราคิดว่าถ้าลูกค้าที่เป็นหุ้นไทยนะครับเราคิดว่าอยากให้ลูกค้ากระจายความเสี่ยงไปลงทุนในต่างประเทศบ้างค่ะที่สองคือว่าลูกค้าที่ลงทุนต่างประเทศเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าอาจจะอยู่เซกเตอร์อื่นๆนะครับหรือว่าเป็นเทคเองเนี่ยผมคิดว่าในแง่ของธีมคอนซัมชันของอเมริกาก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าสนใจต้องบอกว่ากองนี้เองที่ผมเน้นย้ำอเมริกาไปเรื่อยๆเพราะว่าอเมริกามันฟื้นตัวค่อนข้างชัดในแง่ของการว่างงานเองอะไรต่างๆเองนะครับแต่ต้องบอกว่ากองนี้เป็นโกลบอลเองเพราะนั้นเขาสามารถลงทุนได้ทั่วโลกเลยนะครับถ้าตรงไหนมีจุดที่ฟื้นตัวดีขึ้นนะครับใช้จ่ายดีขึ้นเขาก็สามารถไปลงทุนได้ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของบริษัทที่เราเข้าไปลงทุนอย่างที่กองนี้เข้าไปลงทุนอย่าง Amazon ไม่ได้มีแค่อเมริกาถึงแม้ว่าจุดเริ่มต้นอยู่ที่อเมริกานะคะจริงๆเขาก็มีลูกค้าอยู่ทั่วโลกด้วยนะถูกต้องครับถูกต้องครับแล้วก็นอกจากนี้แล้วคุณผู้ชมถามมาบอกว่าเปิดบัญชีที่ไหนปันผลอย่างไรปีละกี่ครั้งคะถ้าผมเอาในแง่เปิดบัญชีก่อนนะครับก็คือว่าถ้าสนใจเนี่ยนะครับก็สามารถไปที่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาทางบลจ.โดยตรงก็ได้นะครับแอปของเบอร์โทรนะครับก็เป็น02-286-3484ค่ะนะครับต่อ211-215 211แล้วก็215นะคะเบอร์ย้ำอีกครั้งนะคะ02-286-3484ต่อ211แล้วก็215เรทคุณผู้ชมถามว่าเรทเป็นอะไรอ่ะเป็น USหรือยังไงเป็น US ครับก็คือ Investco เองเนี่ยเป็นพาร์ทเนอร์ที่เราไปลงเนี่ยเป็น US based นะครับก็เป็นทางดอลลาร์นะครับอย่างเงี้ยการป้องกันความเสี่ยงเนี่ยเราคงดูในเรื่องของค่าเงินเป็นหลักอย่างช่วงนี้เนี่ยค่าเงินบาทแข็งค่าหน่อยแล้วก็ยังในช่วงสั้นๆเนี่ยมีเทรนที่เป็นแข็งค่าค่ะแล้วก็จะป้องกันความเสี่ยงเยอะหน่อยนะครับแต่เมื่อไหร่ที่เรามองเทรนว่าบาทเริ่มอ่อนค่าแล้วนะครับเราก็คิดว่าเราก็คงเปิดความเสี่ยงมากขึ้นก็คือคงเป็นลักษณะป้องกันความเสี่ยงในอัตราที่น้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าดินามิกเองนะครับทีนี้ผมก็ในแง่ของเงินปันผลนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแง่ของที่เราเขียนไว้ในหนังสือที่ชวนก็คือไม่เกิน12ครั้งนะครับแต่ในระดับของเราเนี่ยเราก็จะพิจารณาว่าในทุกๆ2เดือนเนี่ย
รอบปีนั้นมีรอบของ2เดือนนั้นเนี่ยมีกำไรหรือเปล่าถ้ามีกำไรเราก็จะพยายามจ่ายออกให้ทางผู้ถือด้วยค่ะโอเคก็ปันผลไม่เกิน12ครั้งต่อปีนะคะแล้วก็ถ้ามีต้องพิจารณาด้วยว่าแต่ละรอบเนี่ยมันมีกำไรหรือเปล่าถ้ามีกำไรก็จะมีปันผลให้ซึ่งดูจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ผ่านมามีโอกาสเป็นไปได้จากเทรนด์ที่มันมาณตอนนี้นะคะเอาละค่ะครบถ้วนนะคะคุณวิรัตวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณวิรัตวิทยาศรีธาดานะคะผู้จัดการกองทุนฝ่ายการลงทุนบลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะคะ IPO นะคะระหว่างวันที่21ถึง29สิงหาคมนะคะคุณผู้ชมสามารถติดต่อได้ที่ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ทุกสาขาหรือว่าจะโทรไปที่บลจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์นะคะ022863484 022863484ต่อ211แล้วก็215นะคะต่อได้2เบอร์นะคะคือผมถือว่าอันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากๆเทรนด์มันมาแล้วคุณผู้ชมจะพลาดได้อย่างไรนะคะกับธุรกิจเหล่านี้ซึ่งเราอยู่ที่ต้นเทรนด์นะคะคุณผู้ชมคืออยากจะให้ลองเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะสร้างผลตอบแทนแบบนะให้เห็นโอกาสอย่างแท้จริงอ่ะไม่ใช่แบบบางทีเนี่ยในตลาดหุ้นนะเราก็ตุ้มๆต่ำๆกันทุกวันนะว่าจะขึ้นหรือจะลงยังไงซึ่งพอพูดถึงตลาดหุ้นตอนนี้ตลาดก็เปิดเรียบร้อยแล้วนะคะ 1,575.13 จุดค่ะบวกไป 1.94 จุดหรือว่า 0.12% ด้วยกันนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดหุ้นไทยจะเป็นยังไงเราเห็นแล้วต่างประเทศก็สวยงามเนาะตลาดต่างประเทศในสหรัฐก็ดูดีนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเมืองสหรัฐที่ดูเหมือนจะเป็นทางบวกได้มากขึ้นกับในเรื่องของว่ามาตรการทางด้านปฏิรูปภาษีของสหรัฐน่าจะได้เห็นกันในเร็วๆนี้น่าจะผ่านนะน่าจะผ่านสภาคอนเกรสนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยแต่บ้านเรายังมีปัจจัยกดดันกันอยู่สุขนี้ไม่รู้จะเป็นปัจจัยกดดันหรือเปล่านะเป็นเรื่องของการเมืองเรื่องของคดีจำนำข้าวนั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ยังมีที่สหรัฐก็จะมีการประชุมธนาคารกลางสหรัฐนะคะที่แจ็คสันโฮนั่นเองนะคะมันมีหลายเรื่องมากเลยนะแต่เราเห็นแล้วเนี่ยการขยับของตลาดหุ้นมันค่อยๆมาแล้วแต่วันนี้จะเป็นยังไงเพราะมันก็จะใกล้แนวต้านเต็มทนแล้วนะคะมาพูดคุยนะคะกับทางด้านพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยสวัสดีค่ะพี่จุงค่ะครับสวัสดีครับค่ะพี่จุงวันนี้ยังไงต่อดีคะวันนี้จริงๆก็ ถ้าดูจริงๆถ้าสังเกตเป็นตัวเสริมแล้วนะจาก 2-3 วันที่ผ่านมาเป็นตัวกดดันแต่ว่าก็จะมีราคาน้ำมันนิดหน่อยที่ปรับตัวลดลงก็อาจจะทำให้กลุ่มพลังงานที่เดิมเป็นตัวค้ำตลาดไว้เนี่ยอาจจะเรียกว่าไม่ได้เสริมเท่าไหร่แต่โดยรวมแล้วเนี่ยไม่มีปัจจัยลบจากต่างประเทศนะฮะแต่พอกลับมาดูบ้านเราเองบ้านเรามันมีปัจจัยส่วนตัวของเราเหมือนกันถูกไหมฮะอย่างที่บอกว่าตัวต่างประเทศปรับรับเรื่องของนโยบายของแนวโน้มของเรื่องของแท็กแพนที่ของทองคำที่จะออกมาแต่บ้านเราจริงสุดสัปดาห์นี้เราก็จะมีเรื่องของพิจารณาพิจารณาคดีใช่ไหมทำนำข้าวเราก็หลายคนบอกไม่ได้มีประเด็นแต่หลายคนก็บอกมันก็อาจจะมีประเด็นนะซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยก็ทำให้ตลาดอาจจะยังไม่ไปไหนมากมายนะก็สัปดาห์นี้ซึมๆเหมือนเดิมเหมือนทุกวันท่านอื่นที่มาพูดของพูดเดียวกันคืออยู่กรอบเดิมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อวีคที่แล้วเหมือนวีคก่อนนั้นใช่หุ้นไม่แกว่งไม่มากคือหุ้นก็ไม่ได้แกว่งพอให้ทำกำไรได้นะประเด็นคือมันไม่ได้แกว่งพอที่จะให้ทำกำไรได้เท่าไหร่ค่ะก็โดยหลักการก็อาจจะต้องเลือกในตัวที่ลงมาลึกๆแล้วก็เริ่มมีการแรงซื้อกลับเข้ามาเก็งกำไรค่ะวันนี้ก่อนที่เราจะไปลงหุ้นกรอบวันนี้ก่อนค่ะพี่จุ้งเท่าไหร่คะพี่ว่าก็1578 1578เป็นแนวต้านเหรอคะใช่อีกนิดเดียวอ่ะวันนั้นคือเห็นว่าบวกจุด2จุดนี้มันเหมือนเยอะจริงมันก็ไม่ไปไหนหรอกนะค่ะส่วนรับก็คง1570ไป1570คือขยับอีกนิด1580ให้พอชื่นใจได้ไหมจริงๆอย่างที่บอกพอโดยรวมตอนนี้ตลาดขึ้นมามีคนขายลงมาก็มีคนซื้อเพราะนั้นเราไปคาดหวังว่าให้หุ้นวิ่งเราเดือดเพลิงแล้วก็ได้เล่นรอบใหญ่ๆเนี่ยคงยากค่ะลักษณะสั้นๆเนี่ยคุณก็เก็บกินคำเล็กคำน้อยไปค่ะหรือไม่ก็หลายคนก็สมมุติถ้าคิดว่าเขาเรียกว่าไงสวิงไม่มากพอบางคนก็ไปเสี่ยงเอา DW ในตัวหุ้นนะไม่ได้เสี่ยง DW ในตัวเซตนะดัชนีปอมไม่ได้เล่นแล้วนะเพราะว่ามันแคบมากจนแบบมันไม่ขยับอ่ะแล้วมันเสียเวลาใช่คือเล่นไม่ได้แหละพูดมาเล่นแล้วไม่ค่อยคุ้มอ่ะก็เนี่ยคิดดูพี่จุ้งอย่างแค่ TFX เนี่ยเปิดมาเนี่ยนะเซ็ต50S50 อยู่17เปิด997ตอนนี้นิ่งอยู่ที่ 996.9 คือมันคืออะไรคะมันคือว่ามันยังไม่มีปัจจัย
ลบและบวกมากพอที่จะทำให้แรงต้านแรงขายเนี่ยมันไม่สมดุลนั่นน่ะสิคือในนี้มันดันสมดุลเกินเหตุไงคือหุ้นเนี่ยชอบอะไรที่ไม่สมดุลนะใช่เพราะว่าพอไม่สมดุลมันไม่สมดุลมันก็จะเกินจุดสมดุลใช่ไหมค่ะแล้วเรามันเริ่มคิดได้เนี่ยสติกลับมามันจะกลับมาสมดุลแต่เพราะว่าตอนนี้ดันคนคิดได้กันทุกคนเลยก็เลยสมดุลเกินไปสมดุลแล้วทำอะไรไม่ได้เลยมันก็เลยไม่มีโอกาสเพราะว่าโอกาสเสมอสมมติถ้ามองว่าอะไรที่มันไม่สมดุลมันมีโอกาสตามมาแต่ถ้ามองทุกคนว่ามันสมดุลเนี่ยโอกาสทำกำไรพิเศษเนี่ยมันยากโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นถ้าเกิดในแง่ของตัว safety futures ก็ช่วงนี้แนะนำทำอะไรไม่ได้จะบอกว่าแนะทำยังไงคือไม่รู้จะให้ทำยังไงเข้าไปคือมองเป็นหุ้นดีกว่าถามว่าถ้าหุ้นเซกเตอร์ไหนหรือหุ้นกลุ่มไหนที่ลงเนี่ยแล้วเราเสี่ยงเข้า DW ในตัวที่ได้ประโยชน์อย่างคืออย่าง CMB จริงเรามี DW นะจุดขายของ CMB คือเป็นหุ้นที่DW ที่ถูกค่ะโอ้อินไพร์โวลทิลิตี้ต่ำค่ะมีเกียร์ลิงที่สูงโดยธรรมชาติถ้าเทียบกับคนอื่นนะถูกอะไรเงี้ยหรือไทม์ดีเคสต่ำอะไรเงี้ยถ้ามีตัวหุ้นที่ถูกใจหลายๆตัวก็ลองไปดูนะค่ะของ CIMB นี่รหัสอะไรคะ07เลยจำง่ายๆเจมบอนด์07นะโอเคโอเคเจมบอนด์07ทีนี้หุ้นแนะนำวันนี้นี่จะเป็นตัวไหนคะจริงๆวันนี้เราเลือกเก็งกำไรนิดหน่อยละกันเพราะว่าไม่ค่อยมีตัวเล่นมองทรูนะทรูมันลงมาเยอะโอเคทรูมันลงมาเยอะแล้วเมื่อวานซื้อหรือเมื่อวานเนี่ยไม่ในไทยเนี่ย analyst meeting ออกมาค่อนข้าง positive side ในส่วนของการจ่ายเขาเรียกค่าใช้จ่ายคือก่อนหน้านี้ทรูเนี่ยค่อนข้างมีค่าใช้จ่ายการตลาดที่ค่อนข้าง aggressive เพื่อให้ได้ลูกค้าจ่ายแคมเปญเต็มที่ใช่ไหมเพื่อดึงลูกค้าเข้ามาตอนนี้เขาได้เป็นเบอร์2ตามที่ต้องการแต่โอเคเขาอยากได้มาร์เก็ตมากกว่านี้นะแต่ว่าเนื่องจากว่าทุกคนมองว่าถ้าอยากสเปนต่อไปเรื่อยขนาดนี้ทุกคนก็จะเหนื่อยแต่เห็นว่าทั้งแอดวานซ์ทั้งดีแทคเองเนี่ยลดค่าใช้จ่ายในการตลาดลงพอละขณะที่เรเวนิวมันเพิ่มขึ้นนะเหตุผลที่เพิ่มขึ้นเนี่ย2ส่วนคือยอดลูกค้าเนี่ยขยายตัวอันดับที่2คือค่าใช้จ่ายเปอร์หัวหรืออาปูเนี่ยรายได้เปอร์หัวเนี่ยมันสูงขึ้นเพราะว่ามันมีการไมเกรตจากเดิมเติมเงินเนี่ยเป็นแบบรายเดือนซึ่งค่าจ่ายการเติมเงินเนี่ยมันถูกกว่าต่อเดือนเนี่ยเฉลี่ยแล้วมันต่ำกว่ารายเดือนของเราเพราะเขาพยายามเพิ่มจำนวนแม็กให้เราใช้ได้เยอะขึ้นคือประเทศไทยตอนนี้แซงเราประเทศพัฒนาระดับหนึ่งนะเราใช้ข้อมูลบนมือถือเนี่ยเดือนเฉลี่ยเนี่ย4กิกไม่รู้เป็นเพราะนิสัยว่ามีกิกเยอะหรือว่าใช้เยอะ4กิกขณะที่ยุโรปใช้กิกกว่าเองเพราะฉะนั้นเนี่ยจ่ายเติมเงินไม่ไหวที่ยุโรปเขามี Wi-Fi ป่ะพี่ก็ไม่เกี่ยวหรอกมั้งเขาแพงมือถือบ้านเขาแพงกว่าบ้านเราคือค่าใช้จ่ายรายเดือนเขาแพงกว่าบ้านเราเนี่ยถูกแล้วก็สปอยให้คนใช้เยอะๆค่ะนะคือเราใช้4กิกเพราะนั้นเนี่ยไอ้จ่ายเติมเงิน4กิกเนี่ยไม่ไหวคือมันแพงเกินไปเขาก็เลยเหมาจ่ายไปเลยจากเดิมทุกคนก็เลยทำให้อาปูเนี่ยเพิ่มขึ้นทูก็เป็นคนหนึ่งที่ได้อาปูเพิ่มขึ้นนะแล้วก็เราก็มองว่าราคาหุ้นเขาเนี่ยลงมาลึกละระยะสั้นเนี่ยมีลุ้นที่จะรีบาวต่อนะแต่จะต้องยืน5.30 บาทให้ได้ต่อเนื่องนะโลสุดก็คือ5 บาทใช่ไหมนี่ถ้าเกิดกลับมายืน5.30 บาทได้เนี่ยก็จะลุ้น5.55 บาทต่อค่ะตอนนี้5.35 บาทแล้วกระพริบกันไปกระพริบกันมามากเลยเนี่ยสู้ๆตรงนี้อยู่แล้วก็มันมีลุ้นที่จะกลับไปประมาณ5.80 บาทในกรอบด้านบนนะคือ2สเต็ปที่มองคือ5.55 บาทกับ5.80 บาทค่ะนะแล้วก็แนวรับเนี่ยต้องประมาณ5.30 บาทควรจะยืนให้อยู่ก็สามารถที่เก่งเล่นรอบเก่งกำไรจังหวะรีบาวโอเค5.30 บาทแนวรับนะคะบวกลบต่อราคา5.35 บาทได้ไหมคะก็เลยใช่ไหมก็เลยก็ต้องวัดใจนะนั่นแหละเพราะจริงๆแต่พี่ว่าตัวเนี้ยลิมิตก็ดาวไซด์ก็ไม่อะไรแรงละค่ะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยวันที่นันเลชมิทติ้งมาพูดกันไหมว่าจริงๆแล้วคนกังวลเรื่องฐานะทางการเงินของทูนะว่าเด็กๆเขาบอกว่าจริงๆเขามีเงินสดในมือระดับหนึ่งถ้าเป็นเน็ตเดบต์ทูอีควิตี้เนี่ยต่ำกว่าหนึ่งละซึ่งก็รองรับได้ EBITDA เธอ EV per EBITDA เขาเนี่ยอยู่มัน7-8 เท่ากว่าเกือบ9 เท่าก็ไม่ได้แตกต่างจากพวกแอดวานหรือว่าพวกดีแท็กมากมายอะไรคือโดยไม่เขากำลังบอกว่ามาร์เก็ตเนี่ยไปกังวลมากเกินไปเกี่ยวกับสถานะทางเงินของกลุ่มทูค่ะถ้างั้นก็เนี่ย5.30 บาทใช่แล้วจริงเขายังมีโอกาสที่จะออกกอง DF2 นะกอง DF ก็คือกองทุนไอ้เสาหรือว่าสายไฟเบอร์ที่เขาออกมาแล้วสร้างสาธารณูปโภคอะไรอย่างเงี้ยจริงๆก็เอามาแปลงเป็นเงินได้อีกรอบหนึ่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็มันก็สามารถที่จะเก็งกำไรได้ค่ะ
แนวต้าน5.80ใช่ไหมคะใช่กรอบที่2นะกรอบแรกก็55ก่อนแล้วกัน 5.55 แล้วก็ต้านถัดไป 5.8 คุณผู้ชมบอกว่าต้นทุน5.85ถือต่อได้ไหมคะนี่กรอบที่2นะคือจริงๆถ้าจะเกินกว่า5.80เนี่ยเราคิดว่ามันต้องมีพัฒนาการในไตรมาสถัดไปให้เห็นชัดเจนมากกว่านี้คือเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายในการตลาดต้องลดลงต่อเนื่องนะแล้วก็ที่สำคัญคือคนอื่นต้องไม่กลับมาเล่นคือตอนนี้ทั้งแอดวานทั้งดีแท็กเนี่ยเขาหยุดสเปนหนักๆเขากังวลเมื่อก่อนไอ้สองคนนี้กังวลทูมากกว่าว่าทูจะเอาต่อหรือเปล่าทีนี้พอทูส่งซิกแนลว่าผมก็คงจะแผ่วตามคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้มาร์เก็ตโดยรวมมันดีขึ้นตลาดมันยังเติบโตอยู่ถูกไหมเพราะฉะนั้นจริงแล้วเนี่ยคนที่ติด5.80ผมคิดว่าไม่ได้ต้องกังวลมากหรอกค่ะเดี๋ยวนี้เมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาคือได้ไปใช้บริการทั้ง True และ Advance ทั้งแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเดี๋ยวนี้มันรวดเร็วมากเลยนะพี่จุ๊งปอมเดินเข้าไปปอมแค่บอกว่าจะมาทำอะไรปุ๊บก็มีเนี่ยพนักงานมาถึงก็กดที่ iPad อ่ะเรียบร้อยแล้วนะคะฮะแล้วยังไงเดี๋ยวบินส่งเดี๋ยวชำระตอนที่รวบรวมบินเรียบร้อยแล้วค่ะนู่นนี่นั่นเดี๋ยวเขาจะส่งมาให้ที่บ้านโอเคแล้วก็เดินออกไปอย่างงงๆใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนเนี่ยไปจ่ายมือถือเนี่ยโอ้โหเป็นอะไรที่ทรมานเนาะเป็นชั่วโมงกันแต่นี้เป็นไม่ระบบมันดีขึ้นยังไม่ทันได้กินน้ำฟรีของเขามีน้ำให้กินด้วยนะทีนี้มาขอวันนี้ขออนุญาตทักทุกคนรวมๆเลยนะคะจะได้ไม่เสียเวลาในการตอบคำถามต้นค่ะแหมฮิตมากๆตัวนี้ยังไม่มีPower Line ตัวนี้บาท 51เห็นแนะนำหลายเจ้ามากที่ปอมเห็นจัดๆเนี่ย3 เจ้านะพี่เจมแนะนำตั้งแต่รอบที่แล้วตั้งแต่บาท 21 บาท 22ให้รับตอนนั้นนะคุณผู้ชมแล้วเสร็จแล้วพี่เจนมาอีกรอบเมื่อวานนี้บาทอาเซียนมาอีกรอบค่ะคือจะเลยถามพี่จุ๊งนี่แหละค่ะว่าวันนี้ณจุดนี้บาท 51รับไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยตัวนี้ในเชิงของพื้นฐานเนี่ยมันค่อนข้างที่จะชัดเจนละว่าตัวที่เป็นภาระทางการเงินหรือแคชโฟลว์ก็คือตัวห้างโซโหเขาเนี่ยมันถูกขายไปละโอเคมันอาจจะไม่ได้ทำให้ขายไปกำไรหรืออะไรมันอาจจะเป็นขาดทุนด้วยแต่ในเชิงของแคชโฟลว์ที่ต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายทุกไตรมาสแต่ไม่มันถูกยกออกไปเพราะนั้นต่อไปเวลาคนโฟกัสตัวเปิ้ลเนี่ยจะมองธุรกิจรับเหมา 100% ละซึ่งเขามีแบ็กหลอกในมือเนี่ย10,000 กว่าล้านปีนี้น่าจะทยอยรับรู้ได้ไหม 6-7 พันล้านถ้าเราคิดง่ายๆกำไรมัน6-7-8% มันก็ได้มา300 กว่าล้านละใช่ไหม300 กว่าล้านหุ้นก็50 สตางค์ EPS ประมาณนั้นถ้าดูจาก EPS เขาประมาณ50 สตางค์ถ้าจำตัวเลขไม่ผิดนะเพราะนั้นเนี่ยหลายคนว่า50 สตางค์ก็ตอนหุ้นมันเริ่มถูกก็เลยกลับมาซื้อขายกันมากขึ้นผมคิดว่าถ้าดูในเชิงพื้นฐานก็ถูกละนะแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมี PP ที่ราคาบาท19บ้างอะไรพวกนี้บ้างเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวที่กดในบางช่วงของอินเด็กซ์แกว่งไปแกว่งมานะก็เป็นตัวที่ยังพอถือต่อได้นะถามผมค่ะนะตอนนี้มันทะลุเนื่องจากมันทะลุเนี่ยต้านด้านบนมาหมดมันก็ยังเมคนิวไฮได้เรื่อยๆค่ะนะไฮเก่าที่ทำไว้คือบาท 80บาท 62วันก่อนบาท 62ตรงนั้นก็จะเป็นจุดเก่าที่ถ้ามันเบรกกลับไปรอบใหม่ได้เนี่ยมันก็อาจจะมองกันปากแปดสิบอะไรอย่างนี้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีอยู่จริงถ้ายิ่งต้นทุนต่ำๆนะอุ้ยปอมว่าเหล่านั้นเนี่ยเหล่านั้นคงขายไปแล้วเพราะปอมยังขายไปรอบนี้คงต้องดูที่บาท 58ก่อนบาท 58บาท 58แนวต้านใช่ไหมคะสองก้อนนี่แหละถ้าทะลุไปชาวไฮเดิมแล้วไม่เบรกก็อาจจะต้องเทคโปรฟิตออกตามรอบไปค่ะแล้วแนวรับเนี่ยสิคะแนวรับจริงๆวันนี้เนื่องจากเปิดตัวมา2 วันแท่งใหญ่ๆแล้วนะค่ะอันนี้ต้องพักบ้างแต่เห็นว่ามันต้องมีบ้างแหละนะมันอาจจะขึ้นไปแตะไฮด้านบนที่เราบอกไป58บาท62ก็พักก็ได้นะก็รอถ้าไม่ทันลูปนั้นเนี่ยลูปนี้ต้องสวมหัวใจเสือเข้าไปเลยค่ะแล้วก็ถ้าต่ำกว่าบาท50ก็คัดรอดโอเคตีซะว่าเป็นบาท 50เพราะเมื่อกี้โลที่บาท 50รับเอาไว้แล้วอย่าให้หลุดใช่ต้องรอถ้าเกิดหลุดต่ำกว่า50ก็ลงมาซื้อบาท 44โอเคยังซื้อได้โอเคถ้างั้นลองดูนะคะคุณผู้ชมก็กึ่งเก็งกำไรก่อนตอนนี้เพราะว่านักท้องคงยังไม่ได้เขียนอะไรออกมามากมายค่ะSPVI ค่ะตัวที่ขายอะไร Apple น่ะ Apple นะฮะก็คึกคักอยู่ช่วงนึงนะแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเป็นกำไรเขาเรียกว่ากำไรจะเรียกกำไรพิเศษก็ไม่ได้นะมันเป็นการรีเบทตามรอบของ
งวดบัญชีเขาอะค่ะในเชิงพื้นฐานก็ไม่น่าจะทำให้ระยะมากเท่าไหร่นะแต่ว่าเปิดว่าจริงๆถ้าเราจำพฤติกรรมของกลุ่มที่ขายเครื่อง Apple ได้เนี่ยคือรู้อยู่แล้วพอไตรมาส3เนี่ยหุ้นมักจะขึ้นเพราะว่าจะออกตัว iPhone ใหม่ถูกไหมทุกคนก็จะได้รันเติบโตรายได้ในช่วงไตรมาส3ไตรมาส4ต่อไตรมาส1ไปต่อเนื่องแล้วก็จะแผ่วช่วงที่ใกล้ๆปลายอายุของ product ตัวนี้ก็คล้ายๆกันนะอันนี้หุ้นดีขึ้นมาในทรงแล้วเนี่ยก็ยังไม่ลงนะก็ยังมีลุ้นแต่ถ้าตัดได้ยังยืนบาท40ได้เนี่ยก็ยังไม่ถือว่าเป็นสัญญาณอ่อนแอทางเทคนิคเท่าไหร่แต่ถ้าหลุดบาท40ก็อาจจะต้องสต็อปลอสละเพราะอาจจะลงไปที่บาท30ส่วนด้านบนเนี่ยดูมองว่ายังติดอยู่บาท52บาท52คือถ้าจะรับก็รับสักประมาณบาท40แต่ต้องไวนิดนึงต้องเฝ้านิดนึงด้วยค่ะคือตั้งค้างไว้เลยอ่ะแต่ว่าถ้าหลุดบาท40ก็มันก็จะลงบาท32แล้วก็เข้าใหม่ตรงนั้นละกันโอเคเพราะหุ้นที่สภาพคล่องน้อยเนี่ยมันบางทีมันแวบเดียวมันเร็วแนวต้านบาท52นะคะ SQ นี่อีกตัวนี้ที่ฮอตมากเลยเนี่ยตัวไหนนะ SQ ค่ะสหกลอุตสาหกรรม SQ รับเท่าไหร่คะ SQ เดี๋ยวกันยาเนี่ยคงรู้ผลละของประมูลเหมืองแม่เหมาะ9ค่ะนะมาซึ่งเป็นโปรเจกต์ใหญ่หลายลงทุนทีเป็นหมื่นล้านนะ SQ เนี่ยก็เป็นผู้เล่นรายหลักในอุตสาหกรรมนี้เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศไทยอยู่แล้วถ้าได้ก็แน่นอนศักยภาพก็จะเพิ่มขึ้นเพราะว่าจะทำให้แบ็กหลอกเนี่ยทะลุไปโห8-9 หมื่นล้านเลยใช้ได้เป็น10ปีนะแต่ปีนึงเขาไม่รับรู้ทั้งหมดนะก็คือทยอยได้เป็นปีละประมาณตามสัดส่วนที่รับงานเพิ่มขึ้นมาค่ะนะแต่ประเด็นคือมันยากตรงที่ว่ามันรู้มันก็ไม่มีใครแน่นอน 100% ว่าจะได้ไม่ได้ถูกไหมเดิมเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะเอาเครื่องจักรจากเหมืองก่อนหน้านี้ที่เขาผลิตให้บ้านให้แม่เมาะนี่แหละเอามาปรุงชุดใหม่ปรากฏว่าทางการไฟฟ้าเนี่ยระบุว่าต้องใช้เครื่องจักรใหม่ที่เป็นคับซี่สูงเพราะฉะนั้น SQR ต้องลงทุนล็อตใหม่ก็ทำให้ความได้เปรียบที่เดิมจะให้อุปกรณ์เก่ามาเนี่ยอาจจะไม่ถือว่าได้เปรียบละแต่เนื่องจากว่าอยู่ในพื้นที่มานานก็มีความชำนาญในเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรธรณีวิทยาที่สูงกว่าคนอื่นแน่นอนผมก็มองว่าเป็นหุ้นดีต่อเนื่องนะแต่ว่ามีความเสี่ยงตรงที่ถ้าเกิดได้ไม่ได้มันก็อาจจะมีอิมแพคในช่วงวันนั้นบ้างนะแต่ว่าพื้นฐานโดยรวมเนี่ยยังแกว่งขึ้นได้แล้วก็ผ่านงบไตรมาสแต่ไตรมาสเนี่ยจะต้องกังวลนิดนึงนะไตรมาส3เนี่ย2-3เป็นหน้าฝนถ้าเข้าใจธุรกิจการขุดเหมืองจะรู้ว่าไตรมาสเนี้ยการขุดเหมืองจะทำได้ยากหรือแทบจะไม่ค่อยได้ขุดถ้าฝนตกงบอาจจะอ่อนแอในไตรมาสนี้นะเพราะนั้นถ้าดูงบอาจจะไม่คึกคักนะแต่ถ้าดูราคาหุ้นมันใกล้ที่จะรู้ผลละในเดือนหน้าก็ถ้าเกิดราคาหุ้นยังมีวอลลุ่มเข้าอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยก็ดูยังดูมีสัญญาณดีนะก็รับ6.20 บาทแล้วกันค่ะแล้วแนวต้านแนวต้านเนี่ยมอง6.50 บาท6.50 บาทก็ใกล้ๆครับทาร์เก็ตทักวิเคราะห์ปัจจุบันนะแต่ถ้าได้เหมืองใหม่เนี่ยจะเพิ่มขึ้นกันทาร์เก็ตทักวิเคราะห์เนี่ยโอเคDNA นะครับค่ะยังไม่มีค่ะขึ้นมาหลายวันเลยเนี่ยตอนนี้บาท4 สตางค์ DNA นะฮะตัวนี้ไม่ได้ตามมานะโอ้ขึ้นมา3 วันแท่งยาวเลยนะก็คือถ้าดูเส้น200วันเนี่ยอยู่มาบาท12ตังค์ค่ะนะแล้วก็ถ้ารับสั้นก็คือ99 ตังค์บาทนึงรับ99 ตังค์ถึงบาทถ้าวันนี้วอลุ่มน้อยลงหน่อยแล้วก็ยืนอย่างนี้เนี่ยก็พอทนนะพอมีโอกาสลุ้นเก็งกำไรแต่ถ้าวันนี้วอลุ่มเยอะๆแล้วก็ไม่สามารถยืนบาทนึงได้เนี่ยก็ไม่ดีอาจจะมีการปรับฐานตามมาก็อันนี้ต้องแล้วแต่ความเสี่ยงและการรับความเสี่ยงของคุณผู้ชมเนาะใช่ค่ะWorkpoint ค่ะครับ Workpoint ยังไม่มีค่ะยังไม่มีนะครับก็จริงๆโดยส่วนตัวเนี่ยบริษัทกำไรดีมากนะแต่คำถามก็คือมันจะสามารถกำไรดีอย่างนี้ได้อีกไหมในแง่ของเหมือนทุกคนมองว่าเดอะแมสซิงเกอร์เนี่ยเหมือนอาจจะผ่านจุดพีคละวันที่ชนะเลิศเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ดูละพี่ไปดูเจนนี่ละเทิร์นบุญวันนี้มาด้วยเฮ้ยเห็นเขาบอกว่าละโหดยอดวิวเยอะมากใช่แล้วคือกำลังจะบอกว่าอุตสาหกรรมเดิมก่อนหน้านี้เนี่ยทุกคนช่องใหญ่ๆช่อง7ช่อง3หรือช่องวันที่เป็นตลาดละครเนี่ยเขาก็หลบให้นะเขาหลบให้เดอะแมสเหมือนกันแต่พอหลังๆมันกระแสเริ่มแผ่วเห็นว่า3ซีซั่นสุดท้ายเนี่ยทุกคนขนหนังที่มันฟอร์มแรงอะลงชนเลยไม่ได้กลัวซึ่งซักเคสก็หลายคนก็เห็นว่า The Mask เนี่ยในวันที่ไลฟ์ก่อนรอบรองเนี่ยที่ดูอยู่ดูบน Facebook เนี่ยไม่ถึงแสนละแสนนิดๆจากวันที่มันรอบไตรมาสเขาเรียกไงซีซั่น1เนี่ยขึ้นไปหลายแสนเลย
จะเห็นว่ากระแสมันดรอปลงพอสมควรนะเพราะนั้นหลายคนก็กังวลเอ๊ะงบไตรมาสเนี้ยมันจะถึงจุดพีคหรือยังค่ะนะก็เริ่มถูกเรตติ้งเอาคืนจากช่องที่เป็นละครเข้ามาล้อเนื่องนะแล้วราคาหุ้นเนี่ยมันทำนิวไฮไปแล้วนะแต่ว่าดูสัญญาณทางที่ใหญ่ตัวมันไม่ได้หายตามค่ะถามผมถ้ายังไม่มีเนี่ยผมว่าใจเย็นๆดีกว่าค่ะนะเพราะว่ามันเลยซีซั่นแล้วซีซั่น3เนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณว่าสิ่งที่คุณได้ในไตรมาสที่2ซีซั่นที่2เนี่ยไตรมาสที่ซีซั่นที่3เนี่ยถึงจะมีต่อลูกค้าอาจจะไม่กล้าจ่ายเต็มที่ไม่กล้าจ่ายเพิ่มนะเพราะเขาก็เฮ้ยกระแสปลายแถวมันแผ่วอ่ะมันแผ่วนะแล้วแต่ว่าแล้วอีกส่วนนึงก็คือในช่วงถัดไปหลังจากนี้เราจะมีพระราชพิธีใช่ไหมทีวีเนี่ยก็จะอิมแพคโดยตรงหยุดไปหลายวันเหมือนกันรายได้ก็จะต้องหายไปนะแล้วราคาหุ้นก็แผ่วๆลงผมคิดว่าอย่าพึ่งดีกว่าสำหรับเวิร์กพอยต์นะแล้วกลุ่มมีเดียเนี่ยโดยรวมกลุ่มมีเดียเรายังมองไม่ได้ดีมากมายเราคิดว่ามันอาจจะขับขึ้นมาไตรมาสที่4เพราะนั้นรอจังหวะให้มีการย่อตัวลงมาลึกกว่านี้นะจริงๆอย่างเวิร์กพอยต์เนี่ยหลายคนบอกให้ถ้าเกิดต่ำกว่า65ดูไม่ดีค่ะนั้นรอตรงนั้นดูทีนึงก่อนตรง65โอเคแต่ตรง65ผมก็ยังไม่แนะนำให้ซื้อนะให้รอดูว่าลงมา65แล้วยืนไหมค่ะนี่ตอนนี้เซตอินเด็กซ์ไปละติดลบละ1572.48 จุดพูดไปเหมือนไปขึ้นเลยกำลังดูแต่กราฟไม่ได้ดูราคาไปลงไปลงทรงใจลง1578ผมบอกว่าตอนนี้เล่นเด็กเล่นยาก1570ต้องจังหวะนิดนึงค่ะเดี๋ยวที่ทรูเรายังไปโอ้ทรูก็เสียวๆนะเนี่ยทรูก็เสียวๆนะเนี่ยทรูก็เสียวๆนะแต่ทรูวันนี้ลืมพูดอีกอันหนึ่งนะ CPR เนี่ยที่มีเรื่องใช่ๆที่เรื่องปั๊มอ่ะที่จะเอาเซเว่นกับปั๊มถามว่าจริงๆ impact เนี่ยแน่นอนถ้าเลิกจริงอ่ะ impact ต่อ CPR เนี่ยเยอะกว่าถูกมั้ยเพราะหายไปพันกว่าแต่คนส่วนที่บวกคือปตท.นะถูกมั้ยเพราะกำไรจากธุรกิจปั๊มก็จะมากขึ้นไอ้ธุรกิจในช็อปในมาร์ทของปั๊มจะเพิ่มขึ้นซึ่งตอนนั้นจิฟฟี่ที่เขามีอยู่เขาก็โอเคด้วยนะใช่ไม่ธรรมดานะคือเดิมเนี่ยก็จิฟฟี่เนี่ยเขาเรียกว่ามีสัญญาของทางคนอะไรนะพี่จำชื่อฝรั่งไม่ได้ละที่ใช้ใช้ได้กี่ปีคนก็ได้ใช้กี่ปีไม่กี่ปีประมาณอย่างนั้นนะเด็ดเนื่องจากคนไทยเนี่ยรังรับ CPR ได้มากขึ้นได้ไอตัวเซเว่นได้มากกว่าแต่ปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่าปตท.เนี่ยใหญ่พอหรือก็มีปั๊มมากพอจนคนที่ยังไงก็เข้าปตท.ในเส้นเมนหลักเนี่ยเราค่อนว่างแวะปตท.เป็นหลักเพราะนั้นมันมีร้านอะไรก็คงเข้าแหละค่ะตอนนี้ทุกคนพยายามเน้นที่หมาดในช็อปนะบางจากก็เปลี่ยนเป็นสปาตอนแรกนึกว่าจะไปนวดอ๋อไม่ใช่ชื่อร้านสปาตอนเนี้ยทุกคนก็มาหารายได้จากที่ว่านอนอ้อยนอนอ้อยคือรายได้ที่ไม่ใช่การเติมน้ำมันละนี่บางคนก็ไปถ่ายรูปอยู่ในปั๊มนะว่ามันน่าถ่ายมากเดี๋ยวนี้มันสวยขึ้นสวยขึ้นใช่ไหมต่อไปจะมีโรงแรมนะห้องน้ำก็สะอาดสวยๆบางที่อ่ะนะก็คือธุรกิจปั๊มปตท.ถึงจะเอาบริษัทตัว PTOR ซึ่งเป็นบริษัทลูกที่ทำธุรกิจrelated ของออยล์ปั๊มทั้งหมดเนี่ยเข้าตลาดในปีหน้าค่ะนะก็ผมคิดว่าCPR เนี่ยผลกระทบยังไม่เร็วค่ะแต่ถ้าตลาดแพนิคมากๆนะเนี่ยก็น่าสนนะเนี่ยลงมาแล้วเนี่ยจริงๆอยากให้ต่ำ60อ๋อเหรอคือรับได้ใช่มั้ยคะใช่คือต่ำ60มันจะน่ารับเพราะว่าถ้าเราไปดูสิ่งที่เห็นงบไตรมาส2ที่ออกมาเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกแต่ improvement ของมันคือ margin ดีมากนะ gross margin ยอดขายไม่ดีเพราะปีที่แล้วเนี่ยร้อนมากปีนี้ฝนมาเร็วยอดขายในเซเว่นเลยดรอปลงค่ะฮะแต่ว่าอันนี้ก็คือทำให้แต่ว่าโดยรวมเนี่ย margin ต่างๆเลยดีแล้วว่าการขยายสาขาปีนี้จะให้ย้ายหมื่นก็ยังทำได้ตามแท็กนะแต่ถ้าหลุด60เนี่ยบางคนก็บอกเฮ้ยบางคนบอกดูไม่ดีเพราะมันจะหลุดเส้น200วันนะแต่ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอทอออกมาปฏิเสธด้วยนะผมก็ยังไม่มีประเด็นอะไรอย่างนั้นคือพอก็ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะกล้าลุยจริงๆ 100% มั้ยนะถ้าหลุด60มันมีแนวทัศน์แนวรับถัดไปคือ57ค่ะนะฮะก็เป็น2จุดที่ดูแล้วกันนะพื้นฐานทุกคนก็ให้ไว้65 72มั้งแล้วแต่นะครับถ้าใครสนใจจะรับ CPR นะคะรอก่อนคือ CPR หุ้นอย่าง CPR เนี่ยไปซื้อภาวะปกติไม่ค่อยได้นะมันต้องมีภาวะที่มันดูงอนแง่นของธุรกิจเนี่ยมันถึงจะเค้าเรียกมันงอนแง่นตกใจนิดๆค่ะถึงจะซื้อได้ราคาถูกค่ะต่อมาเอราวัณตัวนี้ก็ขึ้นมาตลอดเลยใช่เพราะว่าปรากฏว่าการฟื้นตัวของธุรกิจท่องเที่ยวของเขาเนี่ยทำได้ดีค่ะนะโครงการก็ออกมาปกติไตรมาสนี้เขาจะขาดทุนไงทุกคนชอบรู้ว่าเพราะเป็นไตรมาสโลปกติไม่ออกไตรมาสนี้ออกมาดีหุ้นก็เลยรีบาวกลับขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแล้วแนวโน้มของรัฐบาลที่กระตุ้นการท่องเที่ยวในเศรษฐกิจต่างจังหวัดเนี่ยก็อิมแพคกับเขาค่อนข้างได้ประโยชน์นะไอรอนก็เลยได้แนวละได้ค่อนข้างดีถัดไปเนี่ยถ้าเกิดย่อไม่ต่ำกว่า580เนี่ยยังมีลุ้น680
นะแล้วก็จะทำนิวไฮซึ่งเบรกขึ้นไปเนี่ยมีลุ้นยาวๆเหมือนกัน6.50โอเคถ้ายังไม่มีรอ580นะคะ580ยืนให้ได้สักแวบหนึ่งคือตรงนี้เวลามันจับขึ้นมาแรงๆแล้วถ้าเกิดย่อไม่หลุดต่ำ580เนี่ยสัญญาจะดูดีแต่ต้องย่อบ้างนะเพื่อให้ตัวของให้มันมีแรงเด้งให้มีแรงเด้งหน่อยถ้าไม่ย่อเลยเนี่ยมันจะจบเร็วไปค่ะโอเคKKP ต้นทุน68บาทค่ะตอนนี้68.75 68.75 นะครับกลุ่มนี้เนี่ยผมว่ากลุ่มที่เป็นไฟแนนซ์ตัวเล็กเนี่ย KP เนี่ยจริงในมุมมองผมเนี่ยผมคิดว่ามันดูโอเคอยู่นะแล้วผมกำลังในมุมมองผมพี่เนี่ยพี่มองว่าดอกเบี้ยบ้านเราเนี่ยมันมีโอกาสลดนะหลายคนมองว่าไม่ลดแต่พี่ว่ามันมีโอกาสเหตุผลเพราะเงินเฟ้อเราตั้งข้างต่ำนะแล้วก็บาทเราแข็งต่อเนื่องเนี่ยถ้าแบงก์ชาติยังไม่ทำอะไรเลยดอกเบี้ยเงินมันจะยิ่งทำให้บาทเราแข็งแต่มันไม่เข้าหุ้นยังไม่เข้าหุ้นเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่เติบแต่ถ้าเศรษฐกิจโตมันจะเข้าหุ้นด้วยนะตอนนี้เงินเฟ้อต่ำอินเทอร์เน็ตเขาเรียกเรียวอินเทอร์เน็ตเนี่ยโดยรวมเนี่ยดอกเบี้ยฝากบอลตลาดบอลแล้วลบด้วยเงินเฟ้อเนี่ยมันเป็นบวกมากกว่าชาวบ้านเขาในทางประเทศนะดอกเบี้ยสูงกว่าจริงๆเลยว่าสูงกว่าพอลบไปแล้วมันติดลบนะฮะเพราะเงินเลยเข้ามาพักบ้านเราถ้าปล่อยอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยธุรกิจส่งออกเราจะเสียเปรียบมันมีความเป็นไปได้ที่อาจจะมีการลดดอกเบี้ยเพราะแบงก์ชาติยืนนโยบายดอกเบี้ยเนี่ยมาเกือบ2ปีแล้วนะทั้งที่ภาวะไม่ว่าเฟ้อหรือว่าฝืดเนี่ยหรือเงินดอกเบี้ยเงินเฟ้อหายลดลงไม่มีแอคชั่นของทางการออกมาเลยนะแล้วก็เราเห็นธนาคารพาณิชย์มีการลดเงินฝากเองโดยที่แบงก์ชาติไม่ส่งสัญญาณก็มีจริงๆถ้าลดดอกเบี้ยเมื่อไหร่เนี่ยอย่าง KKP เนี่ยอาจจะได้ประโยชน์เพราะว่าพวกสินเชื่อ high purchase ต่างๆเนี่ยมันเป็นฟิกปล่อยไปละการที่ต้นทุนเนี่ยเป็นโฟสถูกไหมดอกเบี้ยลงปุ๊บต้นทุนเงินฝากลดลงแต่รายได้ที่ปล่อยไปยังเป็นรายได้ที่ฟิกในราคาที่สูงมันก็มีโอกาสนะถ้าทะลุ69ได้ดูดีโอเคถ้างั้นถ้าต้นทุน68ก็โอ้ถือตัวนี้ยิวก็ดีด้วยค่ะตอนนี้ก็แต่ว่าปีนี้โอเคธุรกิจหลักทรัพย์ที่เขามันอาจจะไม่ได้โดดเด่นมากไงอย่างที่เราเห็นกันภาวะตลาดหุ้นแต่ว่ากำลังมองที่ธุรกิจไฮเพอร์เชสอะไรต่างๆน่าจะทำได้โอเคค่ะคือตอนนี้ชน69มา3วันแล้วนี่วันที่3แล้วถ้าทะลุได้ก็คือก็คิดถ้าเกิดถ้าคิดจากชนพูดเรื่อง3คือจริงๆต้องยอมรับก่อนว่าบางคนเนี่ยเล่นเก่งในหุ้นผิดประเภทนะค่ะตอนนี้คนชอบเล่นเก่งอะไรไอ้หุ้นอย่างเงี้ยเล่นไม่ได้มันดิวิเดนมันเป็นดิวิเดนสต็อกมันจะผิดแนวเพราะนั้นเนี่ยถ้าเก่งอะไรจริงอะทนถือหุ้น 2-3 วันไม่ได้เนี่ยเอาตัวซิ่งๆไปเลยดีกว่าโอเคถ้างั้นตรงนี้ถือไปก่อนนะคะแลนด์เฮาส์ค่ะแลนด์เฮาส์ยังไม่มีตัวนี้ก็โอ้โหสงสัยจะ XD ป่ะพี่ XD ใช่ XD นะก็กำลังจะบอกว่าตัวนี้ถ้ายังไม่มีน่าซื้อเพราะว่าเดี๋ยวแต่มาส3เนี่ยจะมีการกำไรพิเศษอีกแต่มาเนี่ย XD เพราะว่ามีงบดีนะแล้วก็มีกำไรจากการขายกองทุนแลนด์เฮาส์เข้าไปในพอร์ตนะถ้ามาน่าจะมีบรรทุกพิเศษของการขายแลนด์เฮาส์แบงค่ะนะก็จะทำให้กำไรดีต่อเนื่องแล้วก็ถ้าดูโครงสร้างการทำกำไรของแลนด์เฮาส์เนี่ยถือเป็นหุ้นที่เขาเรียกว่าเป็นหุ้นที่มีพัฒนาการในเชิงบวกอย่างต่อเนื่องคือรายได้ส่วนที่เป็น recurring income หรือรายได้แน่นอนพวกออฟฟิศพวกอะไรเนี่ยมันมีสัดส่วนสูงขึ้นเรื่อยๆของแลนด์เฮาส์ส่วนที่สร้างแล้วขายสร้างแล้วขายมันธุรกิจบ้านเดิมเนี่ยก็มีลดความต่างๆไปแต่ก็ยังทำได้ต่อเนื่องโตได้ต่อเนื่องอย่างเงี้ยหุ้นอย่างเงี้ยจะไม่สวิงค่ะแค่ว่าที่ผ่านมามันไม่ขึ้นเพราะว่าฝรั่งไม่ซื้อคือถ้าฝรั่งซื้อเนี่ยฝรั่งเข้ามาเนี่ยแหละครับจะเป็นตัวพ็อปพิกแรกๆของตุ่มพ็อปปาร์ตี้อยู่แล้วก็เป็นตัวที่ผมคิดว่าจริงควรซื้อแต่ก่อนเอ็กดีแล้วแหละแต่หลังเอ็กดีก็ยังซื้อได้ค่ะตอนนี้ 9.85 ก็รับได้เลยไหมคะใช่ก็ยังรับได้เพราะจริงก็เป็นท็อปพิกของ CMB นะในพ็อปปาร์ตี้อันนี้มีแนวต้านด้วยไหมคะแนวต้านจริงๆก่อนไปที่เก่าเนี่ยก็คงแต่ช่วงนี้มันจะไม่ต้านหรอกนะเพราะว่าหลังจาก XD เนี่ยตัวธรรมชาติต้องนิ่งๆนะเธอ9.80 9.75 รับแล้วกลับไปก็คงมองที่10 บาท 10.10 บาทนะครับโอเค Beauty ตัวนี้คือหลังจากขึ้นมาเยอะมากเลยถูกเทคโปรฟิตออกมาแล้วนะฮะก็ถือว่าหุ้นปราบเซียนในแง่ของคำแนะนำหลายคนด้วยนะค่ะคือไม่ใช่เจ้าของเขาเก่งจริงคือจะเห็นว่าเป็นตัวที่มีเซมโซเนี่ยแข็งแกร่งมากทั้งที่เราก็ดูเศรษฐกิจไม่ดีนะแต่ว่าเขาก็ขายได้อย่างต่อเนื่องก็น่าชื่นชมนะฮะก็แปลว่าผู้หญิงเนี่ยไม่หยุดสวยยังไงไม่หยุดแต่งหน้านะไม่หยุดค่ะเซมโซโตเยอะมากอ่ะนะตอนแรกเขากระทบธุรกิจจากนักท่องเที่ยวใช่ไหมฮะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตุลังก็ทำได้ดีตอนนี้ลงมาที่แนวรับรอบใหม่ค่ะประมาณ13.20 13.10ค่ะถ้ายืนแล้วไม่หยุดไม่หลุด
มีลุ้นที่จะดิ่งกลับแถว14.20โอเคถ้าเกิดหลุดก็ต้องมองที่12.50 12.60 50 12.60 อ่ะคือเอาให้ยืน12.20 12.10 ให้ได้ใช่เพราะมันเป็นแรงทิ้งมาค่ะคือจริงๆไม่ควรหลุดอ่ะถ้าหลุดไม่ควรเข้าเพราะไปลองล่างเลยอ่ะจ้องไว้ก่อนนะคะคือไม่ควรหลุดแต่ว่าถ้าหลุดก็ต้องลงถ้ามันจำเป็นอย่างนั้นค่ะก็จะเห็น12.5 12.6 เลยใช่TSE ค่ะไทยโซล่าเอเนจียังไม่มีช่วงนี้ก็เริ่มมีข่าวออกมาเพิ่มก็ผมคิดว่าตัวนี้เนี่ยราคาหุ้นซึมมานานละนะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยก็พัฒนาการก็ยังไม่ถึงกับว่ากลายเป็นหุ้นกลับมาเป็นหุ้นโกรธได้นะคือเดิมเนี่ยก็มีธุรกิจไฟฟ้าธุรกิจอะไรของเขาแต่ตอนนี้ก็ไปที่ญี่ปุ่นถูกไหมฮะก็4.95 บาทแล้วกันดูเป็นตรงนั้นนะจุดรับคือ96-97แถวๆนั้นนะต่อกันนิดหน่อยแล้วถ้าเกิดมันลงมาแล้วรับตรงนั้นได้เนี่ยขากลับเนี่ยถ้ามันทะลุ5 บาทมันจะแรงเพราะว่ามันขึ้นทีละ5 ตังค์ค่ะถูกไหมเออสองตังค์คุณผิดสองตังค์เออสองตังค์ใช่มันตอนนี้ลง1 ตังค์ใช่ไหมค่ะก็ตื่น5 บาทได้4.95 บาทได้แล้วมีลุ้น5.12 บาทนะครับพี่จุงอาจจะต้องเร่งนิดนึงเพราะว่าคำถามเยอะเหลือเวลา10 นาทีค่ะ BLA ค่ะยังไม่มีค่ะตอนนี้45-25ยังซึมนะยังซึมถ้าไม่ผ่าน4.47-4.650ก็ยังต้องเป็นท่าลงค่ะก็รับอยู่ประมาณ44.50 44.50โอเคตัวนี้ไม่หวือหวาอันนี้เรื่อยๆอ่ะประกันมาขึ้นขยับขึ้นมาช่วงก่อนหน้านี้ค่ะแนวต้านเท่าไหร่อ่ะคะ4.650นะครับ4.650โอเค SMT สตาร์ไมโครพื้นฐานเปลี่ยนหรือยังรับที่เท่าไหร่พื้นฐานเปลี่ยนหรือยังเปลี่ยนในเชิงบวกหรือลบก่อนเพิ่งจัดมีตติ้งกันนะนะก็ปีนี้ยังไม่ดีนะหลายอันที่พูดไว้ทำไม่ได้เช่นพวกโซล่าแผงโซล่าทำไม่ได้นะตัวธุรกิจนิวโปรดักต์ปีที่แล้วที่ทำตัวกล้อง360 องศาเนี่ยมันปีนี้มันแผ่เป่าตอนนี้กำลังพยายามทำธุรกิจเกี่ยวกับสายออปติคอลทั้งหลายสายส่ง data ทันเผยข้อมูลก็ต้องใช้เวลาแล้วตอนแรกท่านถูกกดดันจากข้างบาทด้วยก็การนี้ยังไม่ได้กลับมาง่ายๆนะครับยังไม่กลับมาก็3.65 บาท3.60 บาทนะครับเป็นแนวรับถัดไปติดกลับมาก็ไม่น่าจะเกิน4 บาทโอเคนะครับค่ะPTTGC ถามมา2 ท่านนะคะต้นทุน73.25 บาทท่านหนึ่งและอีกท่านหนึ่งบอกว่ายังไม่มีค่ะครับคือไตรมาสนี้เนี่ยงบของ PTT อาจจะโอเคขึ้นนะเพราะว่าตัวกำลังผลิตใช้ได้สูงขึ้นแล้วก็มีอาจจะมีสต็อกเกนด้วยแล้วก็ค่ากันกันธุรกิจลงกันทำได้ดีมีที่ดูออนแอร์ก็อาจจะเป็นธุรกิจปิโตรเคมีฝั่งเมทาติกเอทิลีนทั้งหลายที่เกี่ยวกับโพลีเอทิลีนทั้งหลายตรงนั้นเนี่ยเขากังวลเรื่องของซัพพลายที่จะออกมาแต่ว่าจริงๆไตรมาสนี้จะเป็นไฮซีซั่นของเมสซิกพวกนั้นเพราะว่าคนจะเริ่มสั่งซื้อไปเตรียมของสำหรับขายตัวคริสต์มาสเพราะนี่เป็นวัตถุขั้นต้นเพราะนั้นเนี่ยมันใช้เวลาในการกว่าจะถึง end product เนี่ยหลายเดือนเพราะนั้นก็ต้องสั่งแต่เดือนเนี่ยเพื่อรองรับเป็นการผลิตปลายปีนะเราคิดว่าถ้าย่อลงมายังไม่น่ากังวลเช่น73เนี่ยให้ถึง72.50เลยดูยังไม่น่ากังวลโอเคนะถ้างั้นจะรับก็72.50ก็รับได้73ใช่ target price เรามองว่า78-80กว่าโอเคนะน่าจะโอเคอยู่รอได้นะคะรอได้ไทยคมผลประกอบการไม่ดีถึงเมื่อไหร่จะลงถึงไหนไม่มีจุดต่ำสุดของต่อเนื่องของไทยคมนะแต่จริงๆถ้าดูเชิงพื้นฐานเนี่ยถูกแล้วTarget Price เราเนี่ย24 บาทนิ่งเคสว่าถ้าเหมือนไม่ได้ไทยคมดวงที่กล้าที่จะยิงขึ้นมาใหม่จะเหลือมา16 บาท Target Price ซึ่งตอนนี้ปัญหาไทยคมคือนั่นแหละความแน่นอนของการที่จะได้ยิงดาวเทียมดวงใหม่หรือเปล่าเพราะว่าส่วนไทยคมกล้าเนี่ยจะมาแทน IP Star ค่ะซึ่งเป็นดวงที่ตอนเนี้ยใกล้จะหมดอายุละเหลืออีกไม่กี่ปีลูกค้ามีอยู่แล้วแต่ว่าเขาบอกว่าเขารอผมจะรอคุณไม่ได้แล้วนะเพราะถ้าคุณยังไม่สามารถให้คำแนะนำไม่คำตอบผมว่าผมจะได้ใช้ไอ้ดาวเทียมดวงใหม่หรือเปล่าเนี่ยลูกค้าจะไปเซ็นสัญญาเจ้าอื่นไทยคมก็จะต้องเสียลูกค้าตรงนี้ไปก็เลยทำให้หุ้นไทยคมเนี่ยอยู่อย่างเงี้ยแต่ถามผมก็คือสมมติถ้าไม่ได้จริงไทยคมก้าเนี่ยด้วยแวลูชั่นที่เราคิดเนี่ยจะเหลือมา16 บาทปัจจุบันต่ำกว่าละถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคนมีอยู่บ้างเมื่อกี้ไม่มีค่ะไม่มีคิดว่าไม่มีนะไม่ได้บอกต้นทุนคือคนที่จะซื้อตรงนี้ต้องเป็นพวกที่เงินเหลือๆหน่อยค่ะซื้อแล้วทิ้งแล้วไม่ใช่แต่ไม่ใช่เอาเงินทั้งหมดมาซื้อด้วยนะค่ะเป็นเงินเหลือๆแล้วคิดว่าเบส
เบสในสิ่งที่ถ้าชนะแล้วได้กำไรเยอะแต่ถ้าไม่ถ้าแพ้ก็อาจจะขาดทุนได้นิดหน่อยคุณอาจจะต้องลงนะถ้าไม่ได้แต่คงกล้าซึ่งจริงๆถามผมเนี่ยราคาแบบนี้ผมอยากให้ลองเสี่ยงสำหรับคนที่มีเงินสภาพคล่องสูงๆด้วยแต่ถ้าเราให้คุณมีเงินอยู่ก้อนเดียวก้อนเนี่ยคุณมาทุ่มใจกรมผมไม่แนะนำแล้วกันซื้อได้14บาท40 14บาท30เนี่ย14บาท40 14บาท30ซื้อได้ถ้าทางนิดๆเด้งไปคงอยู่แถว15บาทบวกลบนิดหน่อยโอเค15บาท10 15 20แต่ valuation พื้นฐานเรามองว่ามี16กับ24ค่ะ2เคสต่อมา PSH ค่ะพฤกษาโฮลดิ้งโอ้วันนี้ก็คงจะ XD นะเนี่ยพฤกษาโฮลดิ้งค่ะ PSH PSH ใช่เนาะXD จริงๆด้วยเพราะลงเองเดี๋ยวนี้รู้เลยหุ้นตัวไหน XD ปล่อยทิ้งเนี้ยแปลกๆใช่ไหมจริงๆ property ตอนนี้โดยรวมทั้งกลุ่มเลยนะเทรดปีประมาณ 8-9 เท่าเองนะเออถูกนะแต่คนไม่ซื้อเพราะว่า property ไม่ค่อยมีคนซื้อตอนถูกเกียร์ดิเขาชอบซื้อตอนที่กำลังจะแพงเพราะว่ามันเป็นไซเคิลของบิสเนสว่าปกติเนี่ยคนจะซื้อ property คือซื้อตอนเศรษฐกิจกำลังพื้นเพราะบริษัทจะเร่งเร่งเปิดโปรเจกต์แล้วขายเร่งโตแต่พอเศรษฐกิจจะแย่คนจะเปิดน้อยลงโปรเจกต์น้อยลงใช่ไหมหุ้นก็จะไม่ค่อยแผ่วตอนนี้พอ XD อย่างเงี้ยก็ตกเทรนด์มาแนวรับแนวต้านก็กลายเป็น22 22 70 22 60ค่ะนะรับก็คงตรงนี้แหละนิ่งๆไป22 40แต่ว่าฐานลูกค้าของพฤกษาก็ถูกกระทบนะเพราะรายได้ภาวะปัจจุบันชนชั้นกลางเนี่ยหยุดประหยัดเงินก็จะทำให้การเติบโตของเรเวนิวไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่สำหรับศึกษาก็จะไม่ค่อยมีการแนะนำนักวิเคราะห์ก็หลุดนะหลุดผังนักหลุดโผล่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ตอนนี้ค่ะถ้างั้นก็ถ้าเป็นไปได้มีเอาตัวอื่นดีกว่าตอนนี้ property ที่คนชอบกันคืออะไร AP อนันดาแลนด์แอนด์เฮ้าส์นะ3 top 3ของเซกเตอร์นะครับอนันดาอนันต์สิโอเคแล้วก็ LH YH ก็เนี่ยแนะนำไปวันนี้ว่ารับได้นะคะใช่ครับมารีมารี40บาทค่ะวันนี้ต้นทุน40บาทวันนี้มีข่าวเรื่องของตัวภาษีสรรพสามิตใหม่ออกมา16กันยายนว่าจะเริ่มก็คนที่มีภาระน้ำตาลเนี่ยจะได้รับผลกระทบแล้วเขาคิดว่ายังไม่สามารถที่จะผลักภาระให้ผู้บริโภคได้เพราะว่าผู้บริโภคตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะจ่ายแพงขึ้นค่ะมารีเนี่ยเราคาดว่าถ้าออกมาจะกระทบประมาณ 26% ของโปรดักที่ตัวเองมีก็ถือว่าน้อยนะถ้าเทียบกับคนที่โดนเยอะๆจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนที่โดนเยอะๆเนี่ยคืออีชิ 75% ของโปรดักเนี่ยจะโดนเก็บภาษีเพิ่มขึ้นนะโออีชิเนี่ยมา 45% เซเป้มา 14% คาราบาวมาสัก 6% กลางๆสำหรับมาลีนะฮะก็มาลีเนี่ยราคาหุ้นลงมาค่อนข้างนานละค่ะแล้วก็มีรีบาวด์กลับขึ้นมาแล้วจริงๆ35น่ารับจริงๆตอนแรกเนี่ยตั้งแต่30ต้นๆเนี่ยผมก็น่ารับแล้วเพราะว่ามันไพ่อินเรื่องของน้ำมะพร้าวที่มีปัญหาไปแล้วตอนนี้กำลังจะไพ่อินเรื่องของตัวภาษีสรรพสินสัมพันธ์ใหม่ซึ่งอิมแพคไม่ได้เยอะกับตัวมารีนะถ้า35ยืนได้น่าสนใจโอเคถ้างั้นก็ต้นทุน40บาทลงมา35ก็รับบ้างอะไรบ้างจะได้เฉลี่ยต้นทุนลงมาเพราะจริงๆอย่าลืมว่ามารีครึ่งนึงของรายได้เนี่ยเป็น OEM ที่ผ่านมาเนี่ยมันหายไปจาก OEM ตรงนี้แหละแต่ว่าถ้าผมเป็นเจ้าของโรงงานผมก็ไม่ยังปล่อยให้โรงงานผมว่างงานหรอกก็รับจ้างผลิตอะไรก็ได้นะครับเพราะว่ามีคนอยากผลิตเครื่องดื่มเยอะแยะอยู่แล้วแต่ไม่มีโรงงานรับเมื่อก่อนนี้เขาก็รับไม่ได้แล้วเพราะมันเต็มใช่ไหมตอนที่ปิดน้ำมะพร้าวเยอะตอนนี้เริ่มว่างก็อาจจะกลับมาทำได้ค่ะGL Group LeaseGL นะ20บาทเป็นต้นทุนอันนี้พูดยากเนาะงบดีแต่ไม่มีใครสนใจก็เพราะว่าเข็ดเพราะมีความไม่แน่นอนหลายส่วนไงผู้ตรวจสอบบัญชีก็ให้เขาเรียกอะไรนะไม่ให้ความเห็นมีคอมเมนต์นี่ว่ากังวลเรื่องการตั้งสำรองลูกถูกไหมที่บริษัทศรีลังกาซื้อมา 2,000 กว่าล้านตอนนี้มูลค่าตลาดของไอ้บริษัทนั้นเหลือ900กว่าแต่เขาบอกเขาไม่ตั้งได้เพราะว่าเขาถือระยะยาวไม่ตั้งใจขายระยะสั้นตามหลักบัญชีเนี่ยไม่ต้องตั้งแต่ทุกนักทุนเนี่ยกลัวถูกไหมเพราะมันขาดทุนเยอะต้นทุน20ปีนะทำโลใหม่ในรอบไหลประมาณสัก 3-4 เดือนทำนิวโลอ่ะค่ะเท่าไหร่นะทุนเท่าไหร่นะ20ค่ะ20ขาดทุนตรงนี้ก็ประมาณ 10% ต้องดูขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลนะถามผมเนี่ยจุดนี้ดูไม่ดีค่ะดูไม่ค่อยดีถ้ากลับไปยืนเหนือ19บาทไม่ได้เนี่ยต้องคิดแล้วแหละว่าจะหนีทีไล่กันยังไงค่ะลองดูเฝ้าให้ดีก่อนนะไทยออยไทยออยตามต่อได้ไหมคะตอนนี้91บาท
ไทยออยโอ้โหเมื่อวานอันนี้แดงนี่อันนี้เปิดโดดใช่ไหมคือไทยออยตอนเนี้ยค่ากันกัดไตรมาสนี่ดีมากดีขึ้นมา8เหรียญกว่านะปัจจุบันเนี่ยพี่เดือนกว่าสูงกว่าไตรมาสที่แล้วที่7เหรียญกว่าเหตุผลก็เพราะดันมีโรงกลั่นบิดซ่อมลุงเยอะมากในไตรมาสเนี่ยแล้วก็มีอันแทนชัดดาวในโรงบางองค์เข้ามาเพิ่มอีกทำให้ความซัพพลายมันช็อตเทรดนั้นเนี่ยแต่ถ้าเข้าใจว่านี่คือช็อตเทอมมันจะดีแค่ไตรมาสนี้ก่อนแล้วไตรมาสหน้าก็จะแผ่วลงนะไม่น่าตามละไม่เอาผ่านผมคิดว่ามีอยู่อาจจะเทคโปรฟิตออกด้วยซ้ำค่ะบำรุงราษฎร์ค่ะโรงพยาบาลค่ะยังไม่มีค่ะงบออกมาดีคนก็เข้าไปซื้อนะฮะแต่บำรุงราษฎร์ PE ค่อนข้างสูงปัจจุบันอาจจะสูงระดับสูงเหมือนกันนะฮะก็197กับ198นะฮะเป็นจุดรับค่ะนะต้านนั่นแหละนะต้านอย่าเพิ่งคิดเลยว่ายืนตรงนี้ก่อนไหมคือยืนให้ได้ก่อนคือกังวลว่าจะยืนไม่ได้ไงคือแต่ถ้ายืนได้เนี่ยดูดีว่าอาจจะลุ้นกลับไป205อะไรอย่างเงี้ยนะโอเคแต่กลัวจังหวะมัน3แท่งใหญ่ขึ้นมาแล้วค่ะแล้วมันจังหวะย่อเนี่ยถ้าแต่ว่าข้อดีคือวอลุ่มหายไปยังพอมีลุ้นว่าจะยืนได้98 199 198ค่ะโอเคหมดเวลาแล้วเนี่ย Set Index 1571.69 จุดก็ไปโลที่ 1,570 นะแต่แล้วโลก็มันจะเด้งไปไหมเนี่ยตลาดต่างประเทศก็ไม่อย่างที่บอกว่ามันจะเข้าวันศุกร์ไงเยอะหลายคนก็จริงวันนี้กลางสัปดาห์เนี่ยเดี๋ยวนี้คือกลยุทธ์ของนักทุนส่วนใหญ่เนี่ยคือเล่นในวันแล้วนะคือมันจบคือพลาดก็จบเลยนะไม่เอาไม่อมไปอ่ะเพราะว่ามีความไม่แน่นอนในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าน่าจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นในตลาดหุ้นนี่คุณผู้ชมบอกว่าไปหาข่าวปตท.แก้ข่าวเรื่อง 7-Eleven ให้ค่ะใช่แก้มาเรียบร้อยปฏิเสธละค่ะโอเคเอาละหมดเวลาแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้สำหรับคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องขอบคุณทางด้านพี่จุงนะคะคุณธีรวุฒิการนิพากุลจากบริษัทหลักทรัพย์ CIMB ประเทศไทยที่มาร่วมรายการกับเราขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมก็วันนี้ก็โชคดีในการลงทุนไม่จะบอกอะไรก็ขอให้รวยๆทุกวันแล้วกันนะคะวันนี้แดงซะงั้นนะอ่ะพบกันใหม่พรุ่งนี้ 9:29 จนถึง 10:40 นะคะปอมปริชาติพรหมโยธีพร้อมทีมงาน Channel 8 Thailand ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสนับสนุนโดย Asset Pro Management บริษัทหลักทรัพย์ Globex บริษัท Master Ad จำกัดมหาชนบริการข้อมูล DW ทุกตัวในตลาดที่ LINE @DW13